ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เป็นวันพระอาตมาขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดฟังธรรมทำบุญใส่บาตรเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แห่งตนและเพื่อให้เกิดเป็นสันติสุขแห่งประเทศชาติเรามาแต่ตัวไปแต่ตัวอย่าลืมหาความดีใส่ตัวไปด้วยความดีใส่ตัวอย่างน้อยคือศีล5ตั้งใจรักษาให้มั่นสักข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีเสียเลยขอให้ทุกท่านจงได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามีอายุยืนมีทรัพย์สมบัติมากมีปัญญาเฉียบแหลมทุกประการเทอญพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้อยู่ที่วัดติวาครูบาอาจารย์เจ้าที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้จุตนจุองค์บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเปื้อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่อวีแม่วีนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปสองทุ่มปลายหรือว่า20นาฬิกา8โมงปลายหลังจากที่ญาติโยมได้กินข้าวน้ำข้าวแรงอาบน้ำเรียบร้อยก็ติววิทยุเข้าห้องนอนบางท่านก็ยังไม่ได้กินข้าวแรงเตื้อทำภารกิจอย่างอื่นไปตัว
ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุที่เปิ้นรับสัญญาณอยู่ณเวลานี้บ่ว่าจะเป็นตั้งเวียงเป่าๆรับฟังกันได้ที่ 103.50 สถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ 99.25 เมืองพานเรดิโออำเภอพานในทีมงานของคุณดารุณีแล้วก็มีที่ 106.75 สถานีวิทยุคนฮักพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 106.0 เมืองปานเรดิโออำเภอเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วก็ 101.25 อำเภอเมืองลำปาง 96.25 บ้านแป้นเรดิโอติดตามมาฟังกันในทีมงานของคุณดารุณีบัดเราแต่นั่นก็มีตังเมืองน่าน 104.50 ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 100.25 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางดีนาวเรดิโอ 91.0 อำเภอเวียงหนองล่องคลื่นธรรมะเพื่อชุมชน 98.75 ที่วัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่าน 94.50 แม่ขาจารย์โมเดิร์นแม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตลอดจนถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมศรัทธาญาติโยมติเข้ามาทางเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กก็เข้ามาที่ชื่อของอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมบรรยงอภิวัฒโนก็มีโยมศรัทธาที่ใจชื่อว่านางพญากับคนป่าอนุโมทนาของคำทิศวงยังได้พิมพ์พิกัดนึกกำเนาะอันนี้ไหวสาวะก็หาปิกจากการทำวัดมาตันอยู่ตันกะวันนี้อยู่ด้วยกันถึง4ทุ่มนะมันพูดก็ตี3วันนี้ก็บ่าย3มาค่ำมาก็2ทุ่มเนาะเป็นอย่างเอะตดาญาติโยมเป็นกิจวัตรประจำวันแม่สรินทิพย์บุญเลิศด้วยพิษสมัยอันนี้อยู่โป่งป่าตองว่ะโป่งป่าตองถ้าจะปนตังแม่เจดีปนนะแม่เจดีเวียงเป่าเป้าแม่เดือนเพ็ญทิมบางแม่จิรพันธ์โมป้อคุณยายพันนีแม่นรนิตชวชาติแม่บัวเรยกันทรันแม่คำน้อยวงศรีใสแล้วก็ใจสรรพนามว่าทินผู้หลงในวัฏฏะนี่เนาะวัฏฏะก็คือวัฏฏะสงสารนี่นะวงเดือนบุญโทยอันนี้ติดตามอยู่ที่แม่แฝกแม่แฝกสันทรายฝนกำลังจะตกตั้งสันทรายด้วยล่อนี่ฮ้อนญาติโยมตั้งสันทรายนี่ฝนจะตกอะด้วยล่อนี่ฮ้อนแต่ว่ามืด2วันนะแต่ว่าก็มืดบดบดมืดมืดแต่บ่ตกลมมาโอ้ใบไม้เหี่ยเบอะขี้โคเหี่ยเบอะแต่บ่มีฝนสันทรายนี่ฝนจะตกเพิ่นว่าแถมท่านหนึ่งก็ชื่อจันเจ้าปันจันคำติดตามอยู่ที่ไหนบอกเฮาจะมาสักกรรมอยู่ที่ไหนเนาะอันนี้ไหว้สาเจ้าอยู่ที่สุเทพชัดเจนดีชื่อว่าโยมมณีรัตน์อ๋อมณีรัตน์ถ้าอยู่ในเวียงพุ่นละมณีรัตน์แสงวังมณีรัตน์แสงวังแม่จัญญาฟองซักชนิดาชนิตาเสเวตทัตอนุโมทนาแม่ชีตัวนึงแม่ชีจิตพานีอู่ทองป้ากันตีตัวป้ากันตีตมาโยมวราพรสุขเกษมท่านอรุณพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไวยสาตัวนึงท่านอาจารย์อรุณอยู่แม่ริมอาจารย์อรุณชุติปัญโยอันนี้เปิ้นก็อยู่ด้วยรุ่งรงทองดูท่านอรุณนี่นะยันหนังสือด้วยกันนะท่านอรุณนะโยมสมพรใจยาแม่เรือนทองไม้เขียว
แม่จัญญานี่อยู่ที่สารพีชัดเจนดีว่าถึงภาพถึงเสียงแม่ประณีบุญแผ่ผลอนุโมทนาหลายคนหลายท่านยอมพิมพ์พันพิมพ์สมุดแม่เหรียญทองแม่ธารินีแม่ธารินีตัวอนุโมทนาแม่อัมพันเรามาสุวพันกลางเวียงเชียงใหม่แม่จงดีแม่จงดีอยู่เมืองฝางสถานีดีแล้วเนาะแม่จงดีคนเฒ่าจังเมืองฝางบนโอ้เดือดร้อนไม่ได้ยินมาเจ้าแมลงไม่ได้ยินไม่ได้นี่ดีแล้วดีแล้วสีทอนสีทอนสีสลิงคานวะสาธุอนุโมทนายมแม่มาลีแม่มาลีอยู่เมืองลี่เจ้าเมืองลี่เจ้าวะแม่มาลีอินเตอร์เทพแม่มาลีจังซอเนาะแม่ทารินีนินกำแหงติดตามอยู่ที่ประแดดเชียงใหม่วะสาธุอนุโมทนาสุสีดาอินทชัยอันนี้ญาติโยมจังเลยหล่อยังขามแม่หลวงสายฝนด้วยเนาะแม่หลวงสายฝนพรชดาจินาตองอันนี้อยู่ที่ไหนมั่วเนอสมศรีใจบุญแม่จงดีลมกำลังมาวะจังฝังแม่จงดีเชื้อกันทาติดตามที่ 100.25 แม่จงดีนี่เปิ้นเป็นผู้ที่อุปถากดูแลวัดวาเนาะเปิ้นก็เอาใจใส่ดูแลปฏิบัติเวลาสถานีดังกำดังกับเปิ้นก็จังบอกคือท่านพระครูถ่ายทอดพ้องกาวอะถ่ายทอดเฟซบุ๊กพ้องกาวิทยุดับกับแม่เขาจะได้บังงอมบางทีมันมาสะดวกกับแม่เฮ้ยเนาะเฟซบุ๊กบ่สะดวกอาตมาก็บ่ค่อยคล่องเท่าไหร่อู้ถึงอย่าว่าตกสมัยก็ตกอาตมานี่นะตกรุ่นก็ว่าตกอันนี้คือพระเปิ้นทำคือพระลูกวัดเปิ้นแปลงคือเนาะก็การรุ่นใหม่ประเด็นนี้ประเด็นนี้ได้ยินแล้วเนาะอนุโมทนากับสิทธิธรรมะจากยอดดอยอาจารย์ณัฐธพรหมเสนสิทธิธรรมะจากยอดดอยยมเยาวรักษ์รินยอดแล้วก็ประกายคำนันโทแสงเพียรแก้วมาท่านอรุณท่านอรุณอยู่โสภณารามอยู่กับตุลุงทองเปิ้นดูแลตุลุงทองตะก้อนพระครูโสพลบุญญาพรตุลุงทองแม่ริมหลวงป่อพระครูปฏิพานธรรมทินครับกราบไหว้สาปีนี้บ่ได้ไปงานเปิ้นบ่ได้ไปงานหลวงป่อสักกำส่งใจไปเนาะเปิ้นมีงานตะวาสืบชะตาที่พระธาตุจอมพ่อหลวงป่อพระครูปฏิพานธรรมทินตุลุงดอยรายการเปิ้นมีวันจันทร์แล้วก็รายการของหลวงป่อเจ้าหน้าอำเภอเวียงป่อเป้าอันนี้เปิ้นมีวันพฤหัสบดีแล้วก็ท่านพระมหาเสาแก้วท่านพระครูวัดห้องกูอันนี้เปิ้นมีวันเสาร์ก็สลับซับเปลี่ยนกันไปญาติโยมยังเป้าก็ฮ้อนนักแกโอ้ได้หล่อนี่ก็ฮ้อนเหมือนกันหลวงป่อเนอะโยมผินอินใจทิติพรศีตะรัตนาใจสวัสดิ์แสงเพียรแก้วมาอยู่ป่างิ้วเวียงเป้าอัมภัยชัยเสนอัมภัยชัยเสนนี่อยู่ที่ไหนมุนเนอบุพภาทองดีเลิศสกุลรัตนาสังคำฟันหลายคนหลายท่านเนาะเข้ามาอาจจะบ่ได้ตักทำได้ตักก็ขออภัยก็เอาไว้รอบสองยมพ่อสมเกียรติสิริปัญญานี่ติดตามตลอดยมพ่อสมเกียรตินี่เพิ่นอยู่นันตารามนันตารามเชียงใหม่สมสมัยชัยวงศ์อนุโมทนาแสงเพียรแก้วมากำลังเข้ามานี่สาธุญาติโยมประเด็นนี้ก็ตักกันตังวิทยุก็ครอบคลุมทุกคลื่นแล้วเนาะก็ติดตักญาติโยมทางเฟซบุ๊กนี่ก็เพราะว่ารอรอบางสถานีที่เปิ้นฮับ20:00เช้าเพราะว่าเปิ้นต้องมีข่าวจากข่าวจากส่วนกลางข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ข่าวพระราชสำนักข่าวต่างประเทศข่าวอย่างไรกันอันนี้เพื่อจะตัดสัญญาณประมาณ20:15 20:20
แล้วก็มีแม่ดวงเดือนมหาวันอยู่บ้านแม่ห่างแม่ห่างเวียงเป่าเป้าอนุโมทนายมรินดาโดยแม่แสงล่าด้วยเนาะแม่แสงล่าวรรณสีสันมะเข็ดแถมท่านนึงก็อยู่แถวอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละยมทอยสุภัตราสุภัตราถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเนอะแล้วก็แถมท่านหนึ่งนี่นงเยาใจเที่ยงอยู่พะเยาชื่อนงเยาก็อยู่พะเยาฟังขึ้นอย่างก็บอกด้วยเนาะพะเยานี่จะเป็นคนฮักพะเยาโป่งเทวีเวียงเป่าเป้ากุลาปันใหม่ธันวาแสงเหลาแสนเหลาอีกอ่ะธันวานี่อ้าวยมทอยก็ว่ายมตอยอาตมาจะอ่านเป็นทอทหารถ้าอย่าเป็นตอเต่าเนาะฝนลงแล้วเน่อวะแม่จงดีเมืองฝางกราบนมัสการท่านพระมหาชูศักดิ์กิจจการโรท่านมหาชูศักดิ์นี่ติดตามตลอดเปิ้นอยู่ปุ่นจังหวัดตากโอ้น่าอนุโมทนาขอกับนมัสการไปไหว้ศาลเน้อโยมสาสิธรกับเอื้องตวยญาติโยมที่ติดตามตั้งสถานีวิทยุก็ขอเจริญพรด้วยเนอะคนเฒ่าคนแก่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยบ่ได้โทรศัพท์หากันก็ฟังอย่างเดียวบางท่านก็มาค่ำยามแรงมาก็ได้วิทยุเหียเครื่องก็เข้านอนละคนเฒ่าคนแก่ผู้ไม่เจ้าก็ลุกมาฟังกันแถมก็ขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งก็มาอู้ถึงสารธรรมะกันเลยหน่อญาติโยมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันจนถึง4ทุ่มบัดนี้2ทุ่มเช้า3 8โมงเช้า3ก็ยังตันถึง2ทุ่มเกิ่งดีแต่เตื้อก็ใจเย็นๆอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปเหมือนๆเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายถึงอยู่ด้วยกันเนี่ยหรออาตมาช่วงก่อนก็ได้เข้าเฟซบุ๊กมันอยู่ถ่ายทอดมันแต่ช่วงหลังๆนี่บะล่ำได้ถ่ายทอดก็ตั้งนี้ไปก็จะได้บะเฮือได้ขาดเนาะยมรัตนาใจสวัสดิ์นี่ถ้าว่าอยู่ตังสันตึงจอมตองเฮานี่ลองไหลไป 98.75 ฮือกรรมเนาะถ้าฟังชัดนี่ก็รายงานฮือกรรมชัดกรรมชัดการอย่างใดเอาว่าวันพุธนี่ช่างเปิ้นจะมาแป่งแหมรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้แปลงทดลองไปทดลองใจสักอาทิตย์หน้าก็จะแปลงกันแถมอีนะทุปิเลินตัวท่านอาจารย์จำเริญทุปิเลินอนุโมทนาวันนี้ก็มาดูแลใจใส่กันโอ้กำอันกับได้ยินกันเนาะขอบคุณช่างตัวขอบคุณช่างตัวทุปิเลินตัวญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยหลายท่านก็คงพอจะจำได้อาตมาได้เล่าถึงเรื่องราวของการอยู่ในที่เหมาะสมเป็นมงคลอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาอยู่ในมงคล38ที่ว่าปฏิรูปประเทศหรือว่าปฏิรูปประเทศวาโสจะการที่เฮาอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมนั่นก็เป็นอุดมมงคลปฏิรูปประเทศนี่บ่ได้หมายถึงประเทศหรือว่าดินแดนนะครอบครัวเฮานี่ก็เป็นปฏิรูปประเทศเหมือนกันนะในครอบครัวเฮาคนใกล้ตัวเฮาในสังคมในชุมชนในองค์กรในสถาบันก็ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศเนาะการที่เฮาอยู่ในถิ่นฐานเหมาะสมนี่ก็เป็นอุดมมงคลในการดําเนินชีวิตเฮาอันเป็นชีวิตของมนุษย์บนโลกแก่นเนี้ยเฮาดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี่ก็ใบแจ้จะยืนยาวอันยังนะญาติโยมก็เดียวก็เมื่อวันก็เดียวก็เมื่อคืนอันยังตะกี้เนี่ยอาตมาก็หาจัดรายการตะกี้นิ่มได้เมื่อ3โมงตะกี้มาถึง5โมง5โมงก็หลังจากออกรายการไปแล้วก็ทำภาระธุระกวดขี้โคหดน้ำต้นไม้ส่งน้ำเสร็จแล้วสวดมนต์สักกรรมเออ7โมง40มานั่งเปิดคอมเปิดยังก็เตรียมจัดรายการ
กําเดียวอาตมาจัดรายการไป 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. กระเดี๋ยวเฮาก็รับรับกระเดี๋ยวเฮาก็ตื่นอ่ะเนาะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอย่าไปลืมเด้อวันพูกวันศีลนะวันพูกวันศีลถ้าพอจะไปได้ก็ไปก็ใส่หน้ากากเถอะนะป้องกันไว้ก่อนนะดีนั่งห่างกันพอดีพอดี1เมตร2เมตรเฮาก็ไปบ่ฮู้มันได้เสียกิจวัตรเจ้าพุทธบ่ใจว่าบ่ไปเลยบ่ได้นี่เฮาต้องเตรียมนะซ้อมก่อนที่จะเข้าวัดสาเนี่ยญาติโยมเตรียมพร้อมซักซ้อมฮื้อดีก่อนจะเข้าวัดสาแห่มเดือนกึ่งเนี่ยกำอันเฮาจะลืมนะญาติโยมใส่ขันแก้วอย่างใดไหว้พระอย่างใดจะเป็นกั่งเป็นจวางนะแต่เฮาไปบ่อยๆเฮาปฏิบัติเป็นประจำก็เฮาป้องกันดีก็มีปัญหาเนาะญาติโยมเนาะในวัดในวาเนี่ยเปิ้นก็มีมาตรการของเปิ้นเวลามันโวยญาติโยมก็เดียวก็มาวันก็เดียวก็มาคืนจากไว้ละอ่อนก็เล่นอยู่แฮะแฮะก็เดียวก็ใหญ่มะเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยเฮาบ่ได้ปิกบ้านมา5ปี10ปีญาติโยมท่านทั้งหลายถิ่นฐานญาติโยมอยู่ที่ไหนตั้งใดบ้านเกิดเมืองนอนที่ไหนตั้งใดเฮาออกบ้านมา5ปี10ปีปิกไปบ้านแห่งกรรมบ่ฮู้จักไผล่ะไผก็บ่ฮู้จักเฮาลาตำราก็ว่าเฮาเจ้าคนบ้านนี้อีก็มีเนี่ยนะเผอแป๊บเดียวจากวัยหนุ่มวัยสาวมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นวัยทํางานสุดท้ายเฮาก็เฒ่าชะแลแก่ชราเนี่ยอันนี้เป็นการนับถอยหลังเหมือนกันเด้อญาติโยมเนาะนับถอยหลังเหมือนกับนาฬิกาสี่แยกไฟแดงเนาะเวลารถติดไฟแดงเฮาหันนาฬิกานับถอยหลังไปนะนับถอยหลังเพื่อจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนที่อยู่เดี๋ยวนี้ภพภูมิของเฮาก็คือภพภูมิมนุษย์เนี่ยเมื่อเฮาสิ้นสุดจากโลกนี้ไปแล้วก็ย้ายที่อยู่แล้วเฮาจะไปอยู่ที่ไหนก็บ่ฮู้แล้วแต่ว่าเฮาจะปฏิบัติตัวเองอย่างใดประเด็นนี้เฮาเลือกได้นะในขณะที่เฮามีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาเลือกได้เลือกที่จะปฏิบัตินะอันนี้ศรัทธาญาติโยมถึงแม้เป็นระยะเวลาที่แสนสั้นในโลกนี้แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างที่สุดถ้าเฮาทำขณะจิตของเฮาหั่นเฮือสะอาดสว่างสงบนะเฮือฮู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮาอยู่บนโลกเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอย่างเฮาได้อัตภาพของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของการเกิดมาเป็นคนเนี่ยเหมาะสมละเหมาะสมที่เฮาจะได้สั่งสมบุญกุศลเป็นเสบียงปาฐยังเป็นข้าวห่อที่เฮาจะเดินทางในสังสารวัฏเพื่อชีวิตหลังจากที่เฮาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเฮาจะต้องบ่ลำบากแต่ถ้าเฮาบ่ได้ยะบ่ได้ทำเนี่ยลำบากแน่นอนนะส่วนการปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงพระรัตนตรัยก็เป็นเพื่อการได้ชำระล้างสวยจิตใจของเฮาให้สะอาดหมดใสเมื่อเฮามีหลักใจเมื่อเฮามีพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเฮาก็จะเกิดความมั่นใจนะเป็นหลักประกันนะญาติโยมเป็นหลักประกันทําให้เฮามั่นใจเกิดความมั่นคงในการที่เฮาจะเดินทางไปสู่สัมปรายภพเพราะเฮามีติปึ่งแล้วเฮามีรัตนตรัยอันเกษมสูงสุดหมายถึงว่าเฮาอุ่นใจแล้วมันจุ่มใจอยู่หั่นแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมในหลักมงคลที่เคยยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังว่าเฮาไปอยู่ในที่เหมาะสมเนี่ยนะเฮาก็พิจารณาว่าเหมาะสมยังได้อ่ะก็มีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีบ่ได้มีมิตรเทียมบ่ได้มีมิตรปอกลอกต้องเป็นมิตรแท้ที่มีความจริงใจโดยที่พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเฮาก็เกิดในประเทศถิ่นฐานที่ดีก็คือว่ามาบนที่คนเปิ่นนับถือพระพุทธศาสนา
บ้านจุ่มเมืองเย็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองอันอย่างมันเนี่ยนะบ้านเฮาเมืองเฮาปืนบ้านล้านนาเมืองไทยเฮาโดยเฉพาะล้านนาเฮาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนาะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะคนเฮาคนไทยส่วนใหญ่เพิ่นก็นับถือพุทธศาสนามีพระเจ้าประสงค์ประพฤติปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติช่วยกันแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวช่วยกันฮือธรรมะศรัทธาญาติโยมพร่ำสอนคือเฮาทั้งหลายได้เข้าใจตานศีลภาวนานี่ก็มาอู้ถึงความเดิมตอนที่แล้วนางวิสาขานี่เปิ่นไปอยู่กับครอบครัวที่บ่มีสัมมาทิฏฐิก็คือครอบครัวที่บ่กินบ่ทานอีแน่แต่ว่าเปิ่นจะเนี่ยจะได้ญาติโยมทั้งหลายเปิ่นก็พยายามสร้างบรรยากาศเนาะบรรยากาศในบ้านของป่อผัวแม่ผัวคือเป็นปฏิรูปประเทศนะก็คือถึงตอนที่ตั้นมิคละเศรษฐีโคดนางวิสาขานะหาว่าตัวเก่านี่กินของเก่าเหี้ยญาติโยมพอจะจำได้ก็เมื่อปุดติดแล้วเนี่ยญาติโยมหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วหลายท่านอาจจะบ่จำเนาะจำก็จำหัวก็มาทวนกันอย่างเงี้ยนะนะแกก็บอกว่าเออมาเป็นยังไอ้ป้อกำลังกินของเก่าอยู่อ่ะตุ๊ป้อหัวบ่กองได้ยินอย่างนี้ก็มิ่งกะโคตรกันนี่โอ้ลูกไปมาใหม่นี่มาว่าเฮ้ไอ้ป้ออย่างนี้ก็เดี๋ยวก่อนเด้อลุงทอนว่ามาเลยลุงทอนโทรมาอยู่จ้องครับดับวิสเนอร์บัดดับก็หาจัดรายการอยู่ไม่ได้ประเด็นเนี่ยทางนี้ดับก็เพราะว่ามันเป็นฝนเป็นฟ้าเปิ้นก็ปิดเถียกะลุงทอนบ่ได้ยินมากกว่านี้อ่ะได้ยินกําเป็นหยังเอาไว้ปุดหน้าเนอะสาธุกําลังจัดรายการอยู่อ้อไว้อินดูก็นึกว่าเปิ้นโทรหยังบุญมาหยุ่นๆเนี่ยลุงทอนเนี่ยเป็นว่าเมืองลีบ่ได้ยินดักปิ้งเมืองลีก็มันเป็นยังเนาะวันพุธหน้าถ้ามีเวลาก็มาทวนเอาฉบับย่อของหลวงทอนฟังอินดูเหมือนกันคนเฒ่าไม่ได้ยินเอ้ามาว่าต่อมิคละเศรษฐีก็โคดเฮือนางวิสาขาอันเป็นลูกไปหาว่ากินของเก่าแล้วก็บ่พอใจหลายๆเรื่องเอ๊ะห้องเฮือมาไหว้อาจารย์ก็บ่มานางวิสาขาจะไปมาได้จะได้หมู่นั่นเป็นนอกศาสนาเนาะเป็นนักบวชป่วยตัวลำคำเล่มเก่มนางวิสาขาเพิ่นก็บ่ไหวอะกะเนาะตัวเพิ่นเองเพิ่นเป็นถึงอุบาสิกาเจริญพรเมื่อได้โทรก็โทรตัวกันนะพระคุณเจ้าเอ้าว่าจะได้ตะกี้หลวงพ่อว่าถ้าคนเฮาอ่ะบ่มีบุญเก่าก็คงมีของเก่าที่กินถึงวันเนี้ยนะอันนี้แน่นอนท่านพระคุณเจ้าคนเฮาถึงวันเนี้ยถ้ามีบุญเก่าก็คงได้กินคงได้อยู่จนถึงทุกวันนี้เนาะโทษจากนายแม่เรามาจากอำเภอพานเจ้าสาธุเนาะโอทานาเอาสายอื่นๆก็จะไปโทษเตื้อนะใจเย็นๆจะไปโทรเตื้อเนอะถ้าบอกคือโทรก็โทรก็เดี๋ยวก็จะมาตัดตอนขาดตอนกันไปเนี่ยฟังกำลังจะม่วนจะไปโทรเตื้อใจเย็นๆก็เดี๋ยวเปิดสายก็โทรฟังให้จบก่อนเนาะอันเนี้ยโทรคนนั้นก็โทรโดยมาอันที่อาตมาจะบอกจะห้ามเนอะก็คนนั้นยังโทรได้อีแหมเหมาะเดี๋ยวว่าอาตมาสองมาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานเดียวเท่านั้นนะบ่มีสองมาตรฐานแต่เป็นยังได้ถึงเปิดโทรศัพท์แล้วไว้เขาก็กลัววิทยุดับถ้าวิทยุดับก็เขาก็อู้คนเดียวเขาเหี้ยอย่างค่ะก็มีคนที่เข้าเฟซบุ๊กนี่ก็คนติดตามเฟซบุ๊กก็นักอยู่
เมื่อปุตก้อนนั้นมี100ป่ายแล้วก็ห่างไปอยู่3ปุตคนก็เลยบ่พอนักเท่าใดก็มีประมาณ20 30หมออีก็ดีใจละเฮากำลังทดลองลูกทดลองระบบลูกเนาะได้หมออีก็พอดีแล้วเหรอ20 30เนี่ยนะคนนั่งฟังเฮาหมออีก็ดีใจพุทธเจ้าเพิ่นเทศยังมี5คนนั่งฟังปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันนี้เฮาฟังเฮาอู้ก็คนฟังหมอก20 30ก็ดีใจอยู่แต่วิทยุนี่นักอ่ะวิทยุนี่ก็ประมาณ14สถานีเฮาก็ตีสถานีละหมอก500คนเนาะ500คนก็โหคนเป็นกึ่งหมื่นแล้วเนาะดีก็หมื่นกันกําฮู้ก็ 100.25 นี่3อําเภอนี่เฮาก็ตีอําเภอละ300ฝาง300คนแม่อาย300ใช้ประการแห่ง300เอ้เนาะเนาะโอ้ก็ดีละศรัทธาญาติโยมท่านหลายก็พอดีอยู่นะเอ้ามาว่าต่อตึกไหนล่ะเนาะญาติโยมของมาขั้นอาตมามาขั้นอาตมาก็แหว่ออกข้างตังไปติ๊ะ จะไปโทรเถอะใจเย็นๆถ้าบอกเบอร์โทรมาใดก็ค่อยโทรนะอันนี้ก็โคตรกะโคตรลูกไปโคตรเฮือนนางวิสาขาว่าโอ้อย่างใดนี่บ่ได้ดังใจป้อเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้กับตันก็เข้าใจผิดนะก็เลยห้องคนใจปากันมาไล่นางวิสาขาออกบ้านฝ่ายนางวิสาขาก็ห้องกระดุมพีถึง8คนนี่มาช่วยไต่สวนเพราะว่าคือคนถึง8คนเนี่ยเอามาไต่สวนสอบสวนว่าตัวเก่ามีความผิดก่อเองอ่ะทีนี้เมื่อกระดุมพีถึง8คนก็ทำหน้าที่เหมือนทนายเนาะมานั่งไต่สวนเหมือนศาลเหมือนทนายเนาะก็ถามถึงกรรมอู้ของนางวิสาขาที่ว่ากินของเก่าน่ะว่าเฮ้อป้อผัวว่ากินของเก่านะหมายถึงยังอีเนาะนางวิสาขาก็กล่าวแก้ว่าเมื่อมีพระรูปหนึ่งมาบิณฑบาตเดินผ่านหน้าบ้านขณะที่ตั้นเศรษฐีกำลังกินข้าวอยู่ตั้นก็ทำท่าบ่สนใจพระฉะนั้นนางวิสาขาก็เลยอู้เฮ้อป้อได้สติโดยกล่าวต่อหน้าพระเถระว่าไปตั้งหน้าก่อนตัวเจ้าบ่ได้นี่ป้อผัวของข้าเจ้าเนี่ยน่ะบ่ได้ทําบุญในอัตภาพนี้เพราะกําลังกินของเก่าอยู่เนี่ยเหตุที่ว่ากินของเก่านั่นก็คือกินบุญเก่านะเศรษฐีฟังบ่ทีลูกไปเข้าใจหาว่าลูกไปว่าเฮ้อกินของบูดของเน่าเอิ้นนั่นอันเนี้ยคนพาลน่ะญาติโยมเปิ่นว่าดีก็ว่าให้ไปเหี้ยคนพาลจะเป็นนี้อ่ะนะเมื่อกระดุมพีถึง8พิจารณาแล้วไต่สวนแล้วก็หันว่าเออนางวิสาขานี่ก็อู้ความจริงก็เลยถือว่านางวิสาขานี่บ่มีความผิดในข้อหานี้นะเมื่อข้อหานี้บ่มีความผิดปนไปเศรษฐีก็เสาะเรื่องใหม่มาหาเหมาะนั่นเอาจนได้เฮ้ยยกประเด็นใหม่ขึ้นมากล่าวหากล่าวหาว่านางวิสาขานี่ลักเอวเมื่อคืนนี่เอวเมื่อค่ำเมื่อคืนแสดงว่ากึดจะนอกใจลูกตัวเก่ากึดจะนอกใจลูกบ่าวตัวเก่ากะเศรษฐีมีลูกบ่าวหรอกนางวิสาขามาแต่งงานกับลูกเศรษฐีนี่ก็กล่าวหาว่านางวิสาขาเนี่ยเอวมาค่ำมาคืนนางวิสาขาก็กล่าวแก้ว่าเออบ่เคยไปเอวที่ไหนมาค่ำมาคืนยกเว้นมีคืนนั้นคืนเดียวเท่านั้นม้ากำลังเกิดม้าเกิดนี่เพราะฮ้อม้าตกลูกจ้างก็มันก็นะจ้างเกิดหรือว่าจ้างตกลูกถ้าจ้างตายเนี่ยแปลว่าอย่างจ้างล้มหรือจ้างล้มจ้างตายเพิ่นว่าจ้างล้มอันนี้ม้ากำลังตกลูกก็คือเกิดลูกนะ
นางวิสาขาหันว่าบ่มีไผมาเอาใจใส่ก็เลยจวนคนใจไปก็บ่ได้ไปคนเดียวก็เจ้าบ่ได้ไปคนเดียวมีคนใจไปตัวเป็นพี่ยานเนี่ยออกไปเวลานั้นก็เพื่อจะไปสงเคราะห์อนุเคราะห์มาไปดูแลมานะกระดุมพีถึง8ก็สืบพยานสืบพยานถึงฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยเอามาหักล้างกันก็โอ้นางวิสาขาอู้เรื่องจริงกรรมฟ้องของเศรษฐีก็ตกไปประเด็นนี้เนาะยังได้ก็ถามท่านผู้ฟังญาติโยมเศรษฐีอันเป็นป้อผัวกับบะยอมนะบะยอมจำนนก็กล่าวหาแถมว่าเออก่อนที่นางวิสาขาจะเตียวออกจากบ้านมาเป็นลูกไปนี่นะท่านนั้นใจเศรษฐีแอบบอกซิปข้ออู้กับลูกสาวตัวเก่า2-2บอกว่าไฟในบ่ควรออกอย่างอี้เป็นต้นตัวเก่าหันว่าถ้าหากว่าบ่ยอมเฮ้อไฟในบ้านแก่ผู้มาขอมัวแต่ห่วงแหนไว้ตัวเองก็จะบ่มีมิตรไปจี้เนี่ยหยังเปิ้นมาขอไฟเปิ้นมาขอกับไฟเฮาเปิ้นมาขอดุ้นหลัวเฮาเปิ้นจะเอาไฟไปนึ่งข้าวท่านนั้นใจเศรษฐีไปบอกให้ลูกสาวว่าไฟในบ่เอาออกไปสอนให้ลูกสาวบ่มีน้ำใจไปตีความง่ายเป็นอย่างอี้ไปอย่าเอินนั่นถ้าอย่างอี้นี่ป้าจบข่าวเนาะอันนี้ฟังใต้ฟังเหนือยังอันนี้ท่านนั้นใจเศรษฐีเปิ้นสอนลูกสาวเปิ้นสอนวิสาขาแล้วก็เศรษฐีอันเป็นนั้นป้อสามีนี่ก็ไปลักฟังเปิ้นน่ะไปลักฟังเปิ้นก็ได้เหี้ยข้อเบื้องต้นว่าไฟในบ่เดียวออกเน้อลูกเน้อฟังต่ออันน่ะทีนี้ก็เปิ้นว่าฟังไม่ได้สับเนาะเอาไปเอามาไปตีความหมายว่าท่านนั้นใจเศรษฐีสอนให้ลูกสาวคิดจิเปิ้นมาขอไฟไปนึ่งข้าวไปทำอาหารบ่มีน้ำใจบ่เอาไฟให้เปิ้นบอกว่าไฟในอย่านำออกเอี่ยเหมาะกึดกันไปคนละอย่างละเพลงมองต่างมุมเนาะเออญาติโยมอู้ในความหมายแถมอย่างหนึ่งก็เนาะแต่ละคนเขาเปิ้นอู้แถมอย่างหนึ่งก็กึดไปแถมอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเนาะท่านผู้ฟังแล้วเรื่องท่านอันใจเศรษฐีที่เปิ้นสอนนางวิสาขา10ข้อนั่นก็เคยเอามาอู้ให้ญาติโยมเขาฟังแล้วแต่เมื่อเป็นการทบทวนเนาะบางท่านก็ฟังแล้วก็ฟังแท่งเข้าไปแถมเพิ่มเข้าไปแถมอย่างเฮาจดเล็กกลนะคะแน่นเข้าไปแถมบางท่านที่เคยผ่านมาอาจจะลืมไปฟังแล้วก็ฟังอีกเนาะเอามาทวนไฟในอย่านำออกก็คือว่าบ่เอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไปเปิดเผยภายนอกเพราะจะทำให้เปิ้นดูถูกหยัดหยามเฮานะเมื่อมีปัญหาอันยังก็เฮ้อแก้ไขภายในเหี้ยก่อนนะเก็บไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวนะอันนี้ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าก็เบาเรื่องราวทั้งนอกมาอยู่เข้าในบ้านในจองมันก็อย่าเดือดร้อนนะเรื่องราวอันยังก็จังเด้อที่อยู่นอกบ้านบ่ควรเอามาพึงฮื้อแก่ผู้ฮื้อหมายถึงผู้ใดฮื้อเฮาฮื้อในที่นี้ก็คือฮื้อความช่วยเหลือหยิบยื่นสิ่งของเมื่อถึงคราวกำหนดก็เอามาส่งคืนตามเวลาเมื่อถึงคราวที่เฮาจำเป็นก็ขอความช่วยเหลือพ่องบ่เกินความสามารถเขาก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะอันเนี้ยบุคคลอย่างเงี้ยภายหลังมาขอความช่วยเหลืออันยังเฮาก็ฮื้อความช่วยเหลือบ่ฮื้อแก่ผู้ที่บ่ฮื้อหมายถึงผู้ใดที่เฮาฮื้อความช่วยเหลือแล้วหยิบยื่นแล้วช่วยแล้วบ่ส่งคืนตามกำหนดเมื่อถึงเวลาเฮาขอความช่วยเหลือพ่องเนาะถึงแม้บ่เกินความสามารถของเขาแล้วก็เป็นเรื่องถูกศีลธรรมถูกกฎหมายเขาก็บ่ยอมช่วยเหลือเฮาอย่างนี้จัดว่าเป็นคนหันแก่ตัวคนอย่างนี้ภายหลังมาขอความช่วยเหลือจากเฮาเฮาก็บ่ต้องไปช่วยอุเบกขาอย่างเดียวนะแล้วอันต่อมาฮื้อบ่ฮื้อนะ
ฮื้อบ่ฮื้อก็ได้อันนี้หมายถึงญาติพี่น้องนะอันนี้ทำความเข้าใจได้ไหมฮื้อบ่ฮื้อก็ฮื้อคนที่ฮื้อเฮาถึงแม้จะบ่ฮื้อเฮาก็ควรจะฮื้อนี่อันนี้นะข้อนี้นะควรฮื้อแต่คนที่บ่ฮื้อก็หมายถึงว่าเขาจะฮื้อเฮาก็จังบ่ฮื้อเฮาก็จังเฮาก็ฮื้อเขาอย่าก็คือญาติพี่น้องของเฮาที่ลำบากควรช่วยเหลือสงเคราะห์สังฆโหญาติกานันจะสังฆโหภายหลังเพิ่นมาขอความเดือดร้อนอย่างใดน่ะเฮาก็ช่วยเหลือในฐานะที่เป็นญาติกินเฮือเป็นสุขหมายถึงเฮือจัดการเรื่องอาหารการกินในครอบครัวเฮือดีปรนิบัติพ่อแม่สามีเรื่องอาหารการกินอย่าได้ขาดตกบกพร่องเสน่ห์ปลายจังหวะนะแล้วก็บ่ควรหันแก่กินนะแล้วก็จะไปกินก่อนซ่อนกินลุ้นเนี่ยอันนี้เปิ้นว่ากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขก็คือฮู้จักที่สูงที่ต่ำบ่ควรไปนั่งสูงกว่าป้อสามีแม่สามีบ่ควรจะไปย่ำเงามันมีสภาพหมดญาติโยมปรนิบัติให้ดีนะอันเนี้ยมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นะมีมารยาทงดงามเปิ้นหันแล้วเปิ้นจะอินดูนอนให้เป็นสุขหมายถึงดูแลเรื่องที่รับที่นอนให้ดีนะตื่นก่อนนอนที่หลังบ่เป็นคนเกียจคร้านจะไปเอากะเอวกะม่วนเฮฮาเหมือนหนุ่มเหมือนสาวก่อนนอนก็จัดการธุรกิจการเรียบร้อยแจเข้าละกานะประตูบ้านประตูยังปิดไฟปิดน้ำตรวจตราเรียบร้อยเสียก่อนแล้วอันต่อมาก็คือปูจาไฟปู่จ่าไฟนี่ก็คือพ่อแม่สามีพ่อผัวแม่ผัวที่กำลังโขดถ้าเปิ้นกำลังโขดนี่เหมือนไฟติดลุกขึ้นมาแม่เฮาจะถูกเฮาก็นิ่งเนี่ยจะไปต่อล้อต่อเถียงเพราะเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตบ่มีประโยชน์นะหาโอกาสเมื่อเปิ้นหายโขดแล้วก็ชี้แจงเหตุผลประการสุดท้ายก็คือปูจาเทวดาปูจาเทวดานี่หมายถึงเคารพสามีหรือว่าพ่อแม่สามีเหมือนเทวดาอย่าได้ประพฤตินอกใจสามีออกนอกลู่นอกทางนะพอเมื่อเฮาทำผิดแล้วหากเปิ้นฮู้เปิ้นก็จะตำหนิแล้วก็ขับไล่ออกบ้านไปแล้วเมื่อพ่อแม่ของสามีหรือว่าสามีทำความดีอันยังก็ปูจาก็คือมุทิตายินดีสนับสนุนส่งเสริมอู้ฮือกำลังใจฮือทำความดีต่อไปนี่ญาติโยมเมื่อนางวิสาขาแก้ข้อกล่าวหาได้ครบหมดกุข้อมิขละเศรษฐีอันเป็นป้อผัวนี่ก็กล่าวตูก็คือยกความเท็จขึ้นมาโดยมีกระตุมพีตึง8คนนี่วินิจฉัยในที่สุดมิขละเศรษฐีอันเป็นป้อผัวก็ยอมรับว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์บ่มีมนทินอะหยังแล้วแม้นางวิสาขาจะชนะคดีแต่นางวิสาขาก็บ่ปรารถนาจะอยู่กับป้อสามีอย่างอีแล้วเพราะคิดว่าคืนอยู่ต่อไปก็คงจะบ่มีความสุขเพราะนางจะบ่ได้สั่งสมบุญก็เลยจวนข้าทาสบริวารเก็บสัมภาระปิกบ้านดีกว่าเนี่ยเดินทางกลับบ้านปิกบ้านเฮาดีกว่ามิขละเศรษฐีหันว่าลูกไปโอ้ลูกไปดีอย่างอีดีแตะดีว่าจะไปแต่แล้วบอกก็ตกใจก็เลยขอโทษแล้วก็ให้กะขอร้องเนี่ยให้ลูกไปอยู่ต่อไปนะต่อไปจะเนี่ยยังก็เนี่ยเตะป่อตึงบักคัดละอีนะนางวิสาขาก็หันโอกาสดีก็เลยบอกว่าข้าเจ้าก็บักเกียดบักโคดอย่างแล้วข้าเจ้าก็บักโคดป่อละแต่ข้าเจ้าเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสที่มั่นคงในพระรัตนตรัยบ่งอนแง่นคอนแคลนนะข้าเจ้ามาอยู่กับ
ป่อเนี่ยก็บ่ได้ทานบ่ได้ทําบุญอะหยังกับเนื้อนาบุญน่ะนะข้าเจ้าก็คงอยู่ต่อไปบ่ได้แต่ถ้าป่อจะฮื้อข้าเจ้าอยู่นี่นะก็ขอฮื้ออนุญาตฮื้อได้อยู่กินอยู่ทานน่ะฮื้อได้ทําบุญอะหยังต่อไปถ้าบ่อนุญาตนี่อีกก็ขอลาอีหลุแม้ท่านเศรษฐีอันเป็นป่อหัวก็บ่ได้นับถือพุทธศาสนานะแต่ในเมื่อลูกไปมีเงื่อนไขอย่างนี้ก็จำเป็นต้องยอมจำนนเพราะว่าหาคนดีอย่างนางวิสาขานี่โอ้บ่มีแหมแล้วมารยาทก็ดีสติปัญญาดีมดการบ้านการจองก็บ่ขาดตกบกพร่องอันนี้ถ้าสมมติตัวเองปล่อยให้นางวิสาขาไปนี่ก็คงจะพอหน้าไผ่ไม่ได้ละคนอื่นจะติละนะก็เลยเอาใจลูกไปว่าอ่ะก็ได้หน้ากายเนี่ยลูกจะกินจะต้านอะไรยังจะทำมุ่นอะไรยังก็ตามใจลูกเต้อเนอนะปดตู้ญาติโยมเมื่อได้รับอนุญาตอย่างนี้ตกวันผู้มาเจ้านางวิสาขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพระทหารที่บ้านไอ้นี่ก็มูนักบวชชีเปยเนาะฮู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันเข้าที่บ้านของเศรษฐีมูนักบวชชีเปยนี่ก็เลยแอบเข้าไปนั่งในบ้านเศรษฐีถ้วยนางวิสาขาก็ส่งข่าวบอกเฮ้อป่อสามีว่าภัตตาหารแล้วก็เครื่องสักการะทุกอย่างนี่จัดเรียบร้อยแล้วขอเฮ้อป่อเนี่ยได้ทำบุญบำรุงพระสงฆ์เตอะแต่เนื่องจากว่าป้อผัวอันเป็นเศรษฐีนี่นะยังมีศรัทธาก็เลยปฏิเสธว่าอ้ออันป้อติดธุระนะไอ้นี่อ้างหั่นอ้างนี่เพราะตัวเองบ่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเนาะบ่ได้เคยเลี้ยงดูบ่ได้ถวายพระทหารพระสงฆ์มาก่อนทีนี้หลังจากที่เลี้ยงพระแล้วนางวิสาขาก็ส่งข่าวไปบอกเฮอตันเศรษฐีว่าบ่ได้นี่พระได้ฉันแล้วถึงเวลาจะได้ฟังธรรมก็มาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเหยกรรมก็มาตรงนั้นตรงเนี้ยญาติโยมมาเพราะเก่งใจลูกไปเก่งใจลูกไปก็เลยเกิดว่าเออมาก็มาตามคำบอกจะหมอกได้ล่ำเหลือไอ้เนาะก็คงจะเป็นการบัดสมควรก็เลยตัดสินใจนะนั่งฟังธรรมอย่างนั้นถึงยังอันญาติโยมทั้งหลายนักบวชชีเปยก็ยังบอกว่าไปเถอะอีหลอแต่จะไปนั่งสองหน้าพระพุทธเจ้าเนอะเนอะเฮ้อไปนั่งรับเห็นหน่อยนั่งหมอกแลรับเห็นน้องนั่งลายเสาพวกก็ได้เนอะจะไปนั่งสองหน้าพระพุทธเจ้ามีคณะเศรษฐีก็ไปนั่งนอกผ้าม่านบนญาติโยมนะแลรับเห็นหน่อยตามคำแนะนำของนักบวชชีเปยพระพุทธองค์ก็ทรงดำริว่าบ่ว่าจะนั่งนอกม่านในม่านนั่งลายฝาบ้านก็นั่งลายเสาก็ยังได้ก็ตามจะไปมอบแผ่นดินแผ่นหินในก็ตามเนี่ยเราตถาคตก็จะทำให้ได้ยินเสียงเฮาได้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสธรรมิกถาประหนึ่งนะประหนึ่งว่าจับลำต้นบ่ม่วงแล้วก็ทรายเขย่าลนมาหมดละกะเหมือนเปิ้นกำต้นบ่ม่วงแล้วก็ทรายญาติโยมเขย่าตกปุ๊กปักปุ๊กปักอ่ะเนี่ยได้ยินเหมือนเดียวกันหมดโดยปกติเมื่อพุทธเจ้าเฮานี่เปิ้นแสดงธรรมเนี่ยแม้มีคนยืนฟังอยู่ตั้งหน้าก็ดีตั้งหลังก็ดีนะยาวไปกี่เขตกี่แดนก็ดีเนี่ยพระองค์ก็ยังแสดงธรรมไปสู่ภพสู่ภูมิต่างๆต่างก็ปากันว่าพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรดูเฮาคนเดียวนะตอนที่พระองค์แสดงธรรมก็เหมือนพระองค์แสดงธรรมให้ตัวเองฟังคนเดียวอันนี้คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมโปรดเศรษฐีเมื่อจบธรรมเทศนาเศรษฐีก็เป็นโสดาบันน่ะเนี่ยญาติโยม
มันใจมาให้มาดีนะไอ้นี่เมื่อยกม่านขึ้นมาเปิดม่านนี่หรอการไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระองค์แสดงธรรมจบเป็นโสดาบันปกองสำเร็จธรรมเป็นโสดาบันเปิดม่านการตะก่อมตะก่อมการไปกราบพระพุทธเจ้าที่แทบพระบาทจากนั้นก็ขอถึงรัตนตรัยอีนี่ขอถึงพระแก้วเจ้าทั้งสามประการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีนี่แล้วทีนี้ก็สถาปนาให้นางวิสาขาเนี่ยเป็นลูกไปดีเด่นนี่วะญาติโยมใหม่ๆคิดจะกำจัดบนแดดเออดำรงอยู่ในตำแหน่งเหมือนแม่เลยวะเออเจอว่าวิสาขามิคละมารดาตั้งแต่นั่นมาท่านผู้ฟังประตูบ้านของท่านเศรษฐีเมขระเศรษฐีก็เปิดต้อนรับพระสงฆ์ที่มาจากทั่วทุกสารทิศท่านก็ฮือตานสั่งสมไปบ่เคยขาดแม้แต่วันเดียวโดยเฉพาะมหาอุบาสิกาวิสาขาเปิ้นก็สร้างตานพิเศษต่างๆเนาะก็เลยเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายนางวิสาขาเปิ้นเอาทรัพย์นั้นมาสร้างคันธกุฏิพุทธเจ้าแล้วก็สร้างวัดบุพารามเป็นตานเมื่อบ้านของท่านเศรษฐีเป็นปฏิรูปประเทศโดยวิธีการของนางวิสาขาต้องมีพิธีการก่อนนำไปสู่วิธีการอย่างเขาตั้งหลายเนี่ยค่ะพิธีการก็คืออย่างไหว้พระสวดมนต์อันดับแรกต้องมีพิธีการก่อนไหว้พระทำวัดเพื่อจะไปสู่วิธีการวิธีการก็คือเขาเนี่ยเขาก็มานั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเขาเปลี่ยนบ้านเขามาเป็นปฏิรูปประเทศวันนี้เป็นวันโกนวันพวกเป็นวันศีลเป็นวันเดือนดับแปดเข้าเก้าออกลองตั้งใจพ่อก่อนนอนทบทวนศีลตัวเองครบก่อศีลเฮาครบก่อ5ข้อนี้ถ้าเฮาทบทวนศีลของเฮาครบถึง5ข้อนี้แล้วเฮาก็จะอุ่นใจอยู่หั่นเฮาจะม่วนใจอยู่หั่นอึกมึกแล้วว่าเออศีลของเฮามันพร่องเลยแล้ววันพุธก็เป็นวันศีลวันนี้เฮาเตรียมก่อนนะเตรียมพร้อมไว้ก่อนซักซ้อมไว้ก่อนนุ่งขาวห่มขาวนอนมันพูดมาเจ้ามาอาบน้ำนุ่งขาวห่มขาวไปวัดปิ้งมาก็ทำงานอย่างอื่นไปแมลงมาวันพูดวันศีลถ้าห่มเอาศีล8ห่มศีล5กินข้าวแรงแล้วก็อาบน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วก็นุ่งชุดขาวนอนวันนี้เป็นวันศีลเนอร์ป้อเนอร์แม่วันนี้เป็นวันศีลเนอร์ป้อขอปฏิบัติแม่ขอปฏิบัติเนอร์อย่าแล้วเขาก็จะเกรงใจเฮานะปฏิบัติขอในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธปฏิบัติปกบ่เสียหายอย่างญาติโยมเขาก็ยิ่งจะอนุโมทนากับเฮาแต่ว่าถ้าบ่เป็นปฏิรูปประเทศนี้ขัดแย้งกันเด้ออืมบ่กองใส่ชุดขาวมาแอนแลอีนะวันนี้ฝนถ้าจะตกเนออีนะเออแล้วเทเวลาเฮาได้ข้อความอย่างอีมากระทบใจเฮาเนี่ยเฮาก็จะต้องแปลงใจให้มันคงนะจะไปหวั่นไหวมันจะว่าอย่างใดจังมันอย่าล้อเลียนอย่างใดแอนแลก็จังมันปล่อยมัน2 3ศีลมันก็ย่างละแต่เฮาทํานี่ถ้าเฮาทําก็เด้อเขาก็ย่างอ่ะนะอันนี้เฮาปฏิบัติด้วยแรงอธิษฐานเฮาตั้งใจดีๆเด้อญาติโยมสร้างปฏิรูปประเทศก็คือบ้านญาติโยมเองนะเฮามีโต๊ะหมู่เฮามีหิ้งพระเอาไว้บ่แจเอาไว้เพื่อโชว์บ่แจเอาไว้เพื่อประดับนะสเตื่อเนี่ยโอ้บ้านญาติโยมนี่ปะตึเอาอย่างมาโชว์บ่ฮู้เหล้าเอาเหล้าใส่ตู้มันไม่ใช่ของดีโชว์ที่ไหนเอาเหล้ามาใส่เต็มตู้อยู่หั่นแล้วอันนี้เขาจะต้องเอาภาพที่เขาไปกินไปตานที่หั่นที่นี่
ญาติโยมว่าถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยภาพอันยังจะมาติดตาตึงใจญาติโยมที่สุดจะเอาภาพที่เฮาหนุ่มเฮากำเฮาไปสมาเลเทเมาเฮาไปเอาง่ายๆถ้าเฮาเคยกินเนี่ยเฮาเมาเอาจนยุบคำหั่นเนี่ยแล้วเขาถ่ายรูปเฮาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่กรอบเนี่ยกับที่เฮานุ่งขาวห่มขาวญาติโยมว่าภาพไหนควรโชว์ภาพไหนควรจะเอามาแสดงถึงสุดท้ายแล้วนะเอาง่ายๆบัดท่านอย่างขอโทษนะโยมเนาะคนที่เขาตายแล้วเนี่ยถ้าเขามีภาพถ่ายรูปไว้เขาจะคัดเอาแต่รูปที่ดีๆเอามาติดกระดานให้คนตั้งหลายพอแม่นก็อันนี้คือภาพตั้งโลกนะอันนี้เฮาอุปมาเฮาสมมุติเนาะเมื่อสมมุติบัญญัติก็สมมุติบัญญัติเหมือนกันนะเอาก็ลองนึกภาพที่มันดีๆที่มันจะอยู่ในใจเฮานี่ก็ถึงเวลาแล้วเฮาก็เอาออกมาเป็นอันเป็นอันเป็นอันเนี่ยมันจะทำให้ใจเฮาจื่นขึ้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมสหาที่เปิ่งกันเนี่ยเนาะพอเวลาแล้ว 3:00 นก็เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศอู่ไปคนเดียวก็เดี๋ยวญาติโยมจะเงาลับละกันนะก็มีหลายท่านเข้ามานี่เนาะทาง Facebook นี่ก็เข้ามานี่เพิ่มขึ้นก็มีอนุโมทนาธนวัฒน์พุทธงามท่านมหาสมชาติท่านผู้ปกติเนอท่านมหา10นิ้วไว้สาอ้าวดาลพรพรหมปัญญาบ้านแปะอัมภัยวิญญาฟ้าประทานพรกิ่งแก้วแผนไทยอุดรจันจินาชาดาภาสีทาตะวามาให้นี่เนาะแล้วก็แม่จินดาแม่จินดาฟังทางเฟซบุ๊กพอทางเฟซบุ๊กเรนูชัยวงศ์อยู่สระบุรีน้ำพริกแม่วันนาจาตุลมแห้งเหมือนกันตั้งเมืองฝางว่าสาตุสังวานวงสุวรรณธัญญารักกาวีสังวานนี่อยู่โออยู่หนองควายเนาะหนองควายหางดงก็อนุโมทนาวิลาวันกันถ้ามีสีทรสีเพชรลำจวนละอองหนูรัดตัวแล้วก็เชิดฉายกันทอินสาตุอนุโมทนาหมดละเนาะเดี๋ยวนี้ครูบอยตัวอ่ะครูบอยครูบอยอยู่หางดงเทพประสิทธิ์ครูบอยอันนี้ติดตามทาง Facebook เนอะว่าสมพงษ์สมบูรณ์อยู่ที่ออนใต้ออนใต้กับออนใต้อำเภอแม่ออนพจนีลากกาดต่อไปก็มีสาธุโทมกวน เป็นยังอนุโลมไปแม่ชีวิไลนานาอนุโมทนาสาธุแล้วก็มีกนกพรใจปันแก้วธนทัตโพธาเจริญอนุโมทนาสาธุเปลี่ยนบรรยากาศ0998366322เจริญพรฟังแล้วเป็นได้พ้องตอนฮับก็วางเหียตอนอู้ก็บุญมายุ่นๆเนาะโทรมาก็จะฮับสายไปสักประมาณ15นาที10นาทีก็พอก็เดี๋ยวเขาจะได้มาว่าต่อกันแถมญาติโยมท่านทั้งหลายม่วนเนี่ยอู้ก็ม่วนไปม่วนไปเพลิดเพลินไปเป็นอย่างใดพ่องฟังธรรมะแล้วนี่อ้าวยายจันยายจันปิดวิทยุเสียก่อนยายจันเรือนใสฟังเรื่องลูกไปนี่แล้วเป็นใดพ่องโอ้กำได้นางมีสาขาก็ไม่นับถือชีเปยเจ้าสายไม่ได้ก็เขาไหวชีเปยอยู่หั่นเขาไหวชีเปยอยู่หั่นแหละชีเปยก็ข้างน้องมือไปไปมือไปยายก็โคกันเดียวกับศรัทธาสั่นไหวแหละชีเปยจะกั้นแหละจะกั้นแหละปะเท่าแต่ดาดอยู่รับเสาอย่างกลางทำไมกล่อมๆพุทธานุภาพเหรอโอ้ได้เกิดลมจะแท้เกิดได้หันแล้วนะทำได้นางวิสาขาก็ปิดถูกไปไม่ได้หันนั่นก็โอ้ดีแต่เนาะได้คนดีก็มันเป็นได้ดีอย่างเงี้ยเนาะบ้านเป็นได้งินทีกับแม่เจ้าชัดเจนเจ้าน่าบุญเหรออันก่อนกันนี่แม่คืนก็อยู่เนี่ยถึงวัน92 96
96.25 แม่ก็ฟังตึงวันน่ะจริงๆก็ได้ยินมันเป็นเรดิโอขอบคุณหลายๆนะท่านนะคุณดารุณีสาธุต่อไปเจริญพรเจริญปอนโทษจากตั้งใดกราบไหว้ศาลเจ้าพระคุณอยู่ที่ไหนแม่แก้วนางท่านไหนอ๋อแม่แก้วแม่แก้วเนาะจ้าแม่แก้วอวดร่างเมินดำได้ยินนี่ได้ยินทีก็แม่แก้วท่านเจนมีจ้ะฟังสถานีไหนแม่แก้วฟังสถานีของปอน้อยสุวรรณน่ะจ้ะเดี๋ยวนี้นะจ้าปอน้อยสุวรรณออกกะแม่แก้วออกกะออกกู้กันนั่นก็เนาะจ้าทั้งเหนือก็ฟังทั้งเหนือก็ด้อยหมอกทั้งใต้ก็ของแม่ขาจานโมเดิร์นเนาะจ้าอู้ดีกะองเจ้าแล้วเนาะยินดีเนอร์ทางแหลกมาแล้วจ้ะยินดีจ้ะยินดีหลายๆแม่แก้วแม่แก้วอวดร่างวังเหนือเจริญปอนครับกราบไหว้สาขาท่านอาจารย์ป่อบุญธรรมโป่งหนองครับผมฟังแล้วเป็นได้พ่องฟังแล้วกดได้คติดีครับต่อเนื่องจากพูดแล้วก็อันปอครับครับต่อพอจะจำได้อยู่เนาะครับท่านบรรยายมาน้อยแล้วก็จำได้แล้วเออนั่นไงถ้าความเห็นน้อยอีน่ะครับอ้าวสาธุสาธุครับกราบไหว้สาครับก็มีโยมนุชดาพรอุปนันแม่นิตยาด้วยแม่นิตยาขัดสงครามอันนี้เป็นอยู่บ้านห้องหลวงแม่นิตยาลองไหลไป98.75พอเนาะแม่ชีวิไลแม่เอ้ยสุติวงศ์เจริญปอนติดแล้วเดนเนอร์โทษจากนายเจ้าแม่จันเวียงปะเป้าจ้ะแม่จันฝนตกก็เวียงปะเป้าบ่ตกฮ้อนวันค่ำบ่างิ้วอันนี้ฟังขึ้นหยังนี่แม่จันฟังแม่ขาจานเจ้าฟังของแม่ขาจานนี่ก็ของต้นน้อยสุวรรณอ๋อต่อเนื่องกับท่านณัฐพงศ์ตะกี้เนาะเจ้าให้ฟังต่อเนื่องไปนะเจ้าอ๋ออนุโมทนาแรงมาหกโมงไปเนี่ยก็วิทยุน่าจะแรงมาก็ฟังกันแล้วเจ้าดีกันเนาะฟังเจ้าฟังนะม่วนดีได้เพลงต้นก็ม่วนแน่ฟังนี่วันศุกร์มันสูงนี่หลวงป่อเปิ้นมาฟังงั้นเมืองฝางเวลาหลวงป่อเปิ้นเอาเพลงขั้นรายการสีง่อมได้เนาะเพลงม่วนจริงเพลงม่วนนะสีง่อมนะเพลงม่วนง่อมสีง่อมเข้าบรรยากาศดีเราโทรหลังไมค์อ่ะที่อันหลวงป่อนะต้องโทรหาเปิ้นกะโทรหาเปิ้นพ่องโทรกันแม่โทรเปิ้นตลอดแต่โทรหลังไมค์มีคนฟังเนาะเปิดเพลงก็เปิ้นเพลงแล้วไว้แล้วก็โทรจ้ะอ๋อดีเจ้าสาธุแม่ก็ฝากร่วมบุญไปครับตูนดอยดีกะที่ต่างนะสาธุเนอร์เดี๋ยวว่าคนดอยเจ้าไว้จ้าท่านะ0998366322เจริญปอนกับแม่สาเจ้าท่านครูอันนี้อยู่บ้านใส่ทองมันตัดเตียนเจ้า98อ่ะ98กะเจ้าเดี๋ยวแม่ฟังเดี๋ยวนี้นะชัดปอกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ปอกับ91แล้วก็แม่แรงได้ยินก่อนแม่สายทองได้ยินเจ้าปอกันแน่นอนเจ้าของฟังแม่แรงกับฟังชัดเจนเหลือนะ91อยู่ก็ฮะแต่เดี๋ยวลองลดเสาลงพอเดี๋ยวนี้ดึงเสาอากาศขึ้นกะเจ้าลองลดเสาพอแล้วก็ลองติวไปติวมามันโซ่ซ่าโซ่ซ่าก็โมทนาสายต่อไปเจริญปอนกระทำมาสักการ์ท่านมหาเจ้าโทษจากตั้งได้เจ้า
าว่าตำลูกกุ๊บอ๋อพะเยาเนี่ยแม่หยังนี่แม่หยังแม่หยังอำเภอหยังอำเภอเมียงอำเภอเมียงพะเยากะอำเภอเมียงจังหวัดพะเยาละเจ้าเออฟังคลื่นคนฮักพะเยานี่เนาะเจ้า106.75 ได้ฟังนอนหมู่รับแบบในหนังงานมันได้มันได้ยินนี่นอนรับเนาะได้ยินทีจะได้ยินจากทีมาก็ง่อมหานี่แต่เจ้าบอกฟังกันงอมง่อมมอฝนตกก็ใจดีไม่ได้สติสนใจด้วยฝนตกก็แม่บ้านฝนตกก็พะเยาฝนตกเจ้าล้มมาได้ฝนตกฝนเออโมทนาเนอเจ้าเป็นกำลังใจด้วยสาธุอาตมาจะฮับไปถึง15:00 น.เจริญพรแม่สุทัศน์แม่สุทัศน์นี่ฟังคลื่นอย่างแม่สุทัศน์บ้านแป้นน่ะบ้านแป้นไปถึงปุ่นกะบ้านแป้นไปถึงไปถึงปุ่นก่อนกะเจ้าเจ้าชัดดีก็ก็เปิ้นเปิ้นถึงฮับกะเมื่อคืนตอน20:00 น. ถึง 4:00 น.กันนี่ก็มาฟังเนี่ยกะเนอะบ้านเป็นเรดิโอโอ้สดเผื่อไม่วางไว้อีกกับตัวเมืองละปูนก็ได้หมดอ่ะได้บอกให้เปิ้นฟังกันเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากตรังใดหนองข้าวเจ้าฟังได้ละเลข98เจ้านั่งไง98ได้ดึงเสากันไหมไม่ได้ดึงเจ้าลองเอาเสาลงก็ได้ยินแค่ทีเจ้าแสดงว่าเริ่มฟังได้ละปุ่นเดือนหน้าก็ก้อยขยายเขตมาได้รอเดี๋ยวเอาตึกหนองพระขาวก่อนเนาะเอาตึกหนองพระขาวก่อนเนาะฟังจะมัดยัน3:00 น.นั่นละครับสามโมงแต่เจ้าก็ได้ยินปอปอกันนะจ๊ะได้ยินต่อระดับเดียวกันนะเนาะมันพวกถ้าลูกเจ้าสัก3-4 น.ลองฟังผมกำเนิดแม่เนอะเจ้าเอออีกะบอกกันอีพองกาเจ้าใช่เจ้ากำไม่ใช่ท่านพระครูก็ประมาณเดือนหน้าเพิ่นก็จะได้มาจัดละเนาะเดือนหน้าครูบาอาจารย์เพราะว่าเพิ่นขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง5:00 น.ถ้า4:00 น.นี่เติมได้จนจำเจริญปอนกำไม่ใช่เจ้าท่านพระครูจากตั้งใดแม่เพียนเจ้าวันใหม่กันจะน้ำอำเภอจุนเนี่ยอ๋อแม่เพียนอำเภอจุนเจ้าอำเภอจุนบ้านใหม่กันจะน้าเจ้าแม่ฟังชัดดีเหรอฟังเรื่องนางวิสาขาแล้วเป็นได้พ่องนางวิสาขาคนเป็นคนดีเนาะอินดูบนเนาะชนะชนะปราบแป้ข้าศึกศัตรูนี่เนาะบ้านใหม่กาญจนานี่ฟังกันถึงวันเนาะแม่เนาะเจ้าฟังถึงวันฟังจุดโดนจุดโอ้งเจ้าเขาหัวตันเนาะฝนตกก็ตั้งงานอำเภอจุนบุญน่ะแม่ฝนตกเจ้าฝนตกอ่ะห่อนกันนะเฮ็ดทอบลิดต่อใดพะเยาอ่ะลิดต่อใดเฮ็ดทอบมีเจ้าเยามีก็อำเภอจุนนี่ผ่านออกเอออย่างอันน่ะเจ้าบางคนก็ตกอ่ะอันกะสาธุเนอะตกมันนักเลยมันออกแต่โมทนาตั้งเชียงใหม่นี่ใหม่ๆนี่300ว่ะ300ลดมา260 240บ่ได้เหลือ200เดี๋ยวนี้เหลือ200เขามาขายกาดนี่ได้กินหลายคาบแล้วญาติโยมเพิ่นถึงห่วงเนาะญาติโยมก็เอามาฮื้อผ่องใส่ปิ่นโตผ่องเปิ้นก็เอามาต้านหาพ่อหาแม่ต้านขันเข้าผ่องเอียกะอันนี้ก็มีบ้านเรือนป่าสร้างเข้ามานี่อัมพาพันธ์ชัยเมืองยองท่านพระครูวัดตุ้งปากเกตด้วยครับแล้วก็โยมแม่บัวคำศรีปัญญาเอาแหมสายสุดท้าย0998366322เจริญปอนไว้สาครับลุงอ้าวโควิดครับยังติดตามตลอดเวลาอยู่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนี่ย100%กะครับเพราะว่ามันก็จะสูงหรือเปล่ากับบ้านผมเอา
ลงแต่ว่ามันยังต้องได้เสาสักอย่างนะเอาเสาลงก็ชัดอยู่เนาะชัดเจนครับเอออีกะใส่ปิ้งเลยตรงนี้ผมมีพ่อผมมีแช่เยอะๆนะครับใส่เจลเลยบ่ครับใส่เจลแล้วพอดีคนเฒ่าคนแก่มันก็เริ่มหูว่าฟังเอออันกะบอกให้เปิ้นกะครับบอกให้เปิ้นแต่บอกให้เปิ้นนะกะโมทนาอาภัยสาครับสาธุอ้าวอินโดเปิ้นบุญมาหยุ่นหยุ่นเจริญปอนบุญมานี่หยุ่นหยุ่นเจริญปอนภัยสาเจ้าปิดวิทยุเหยกรรมแม่ปิดวิทยุเหยกรรมเสียงมันศูนย์กันไงเจ้าบอกให้ปิดวิทยุก่อนเนาะโทรจากไหนโทรจากไหนดักเซฟโทรจากตั้งใดดักปิงโทรจากตั้งใดไม่มีเสียงตอบเออเงียบไปเลยอ่ะขออภัยเนอญาติโยมขออนุญาตได้ปิดพักโทรศัพท์ไว้ตัวอีกก่อนอาตมาสังเกตโยมทางเฟซบุ๊กนี่นะเวลาบรรยายธรรมนี่เข้ามานักเด้อแต่เวลาเปิดสายนี่โยมออกไปติ๊กๆว่าเพิ่นทำหุ่มตอนเปิดสายก็แต่บางคนเพิ่นก็ว่าเปิดสายก็ม่วนนี่นะท่านพระครูเปิดสายแล้วเฮาก็ได้ฟังคนบ้านท่านบ้านนี่นะแต่บางท่านก็ว่าโอ้เปิดสายนักก็บ่ดีท่านพระครูนี่นะก็ไล่หากันเนาะพบปะกันคนละครึ่งทางเขาจะไปว่าคือกันเปิ้นใครโทรเพิ่นก็โทรอินดูเพิ่นคนเฒ่าจะเปิ้นโทรเออกลัวเพิ่นจะโทรได้อ่ะคนเฒ่ามันแต้มว่านะแล้วเปิ้นอยู่คนเดียวเพิ่นน่ะลูกหลานก็อยู่ไกลอ่ะเอาวิทยุเป็นกู้อ่ะเนาะอินดูกันก็อ้าวขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังก็ดีโทรมาเฮือกำลังใจก็ตามจะถึงหมดถึงมวลก็ได้รับตันกามตันกาที่โทรมาแล้วบ่ได้รับก็ขออภัยเอาไว้ช่วงที่2 3ทุ่ม18นาทีบัดนี้21นาฬิกา18นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสนทนาธรรมแต่ว่ามาตนเดียวปกตินี่วันพุธนี่จะเป็นท่านพระครูสถิตสารคุณแล้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทแต่ก็จะเอาไว้เดือนหน้าเนาะเดือนหน้าครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะเริ่มทยอยมาเนื่องจากว่าเปิ้นขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินไป5ทุ่มครูบาอาจารย์ก็พอจะปิกวัดตันอยู่แต่ถ้า4ทุ่มนิ่มตานะ4ทุ่มออกรายการ4ทุ่มเพื่อปิกวัดไปก็ผิดระเบียบผิดกฎระเบียบเปิ้นก็เลยเลี่ยงเนี่ยก็เลยครูบาอาจารย์ได้มาจัดรายการก็จะง่อมอยู่ญาติโยมก็ง่อมหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ง่อมหาญาติโยมอยู่เหมือนกันแต่อาตมานี่มาแตนปุ่นนะนี่นะกูเตือนนี่ปุ่นมา3รูปท่านพระครูวิภาสวรคุณวัดอรัญญวาสดงประหวายท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวอนุโมทนากับแม่จันเพ็ญคำโปธาแม่ลาจันโตแล้วก็โยมรับชมรับฟังอยู่สันกำแพงเกสรมีวัดบุญชุมวงคำอ้ายเนี่ยเข้ามานี่ก็สาธุอนุโมทนาเนาะต่อไปนี่ก็มาฟังธรรมต่อญาติโยมตั้งหลายเมื่อแรงตะกี้ถ้าญาติโยมฟังตั้ง 98.75 ก็ว่าญาติโยมติดตาม Facebook ย้อนหลังอาตมาภาพกับท่านพระครูสุเมธธรรมสิวีได้อู้ถึงเรื่องทรัพย์7ประการก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในถึง7ประการได้อู้ไปแล้วก็ขุมทรัพย์ก็คือบุญนะญาติโยมเนาะเป็นบุญเฮามีทรัพย์ก็เหมือนเฮามีบุญนะเมื่อเฮามีบุญเฮาก็เกิดความหม่นอกหม่นใจนะสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จก็คือบุญนะญาติโยมที่เฮาย่าเฮาทำกันถึงวันถึงวันนี่เฮาก็หวังบุญแล้วที่เฮาอยู่ได้ถึงวันถึงวันนี่ก็เพราะบุญถ้าเฮามีบุญเฮาไปได้เกิดมาเป็นคนก็เปิ้นว่าอย่างโยมที่เปิ้นโทรมาตะกี้ที่เฮาอยู่เฮากินได้เฮาได้
เพราะว่าเฮามีบุญมาก่อนทุกคนอะนะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะมาสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเนาะความดีที่เฮาได้ทำอันใดก็ตามที่เฮาทำไว้ถึงแม้บ่ได้เฮือผลในปัจจุบันจัดนี้แต่บ่ได้สูญหายไปไหนเน้อความดีหมู่นั้นก็ยังกลั่นเป็นบุญนะแต่งจิตแต่งใจปรับปรุงใจของเฮาให้ดีขึ้นนะบุญนี่เป็นลักษณะเฉพาะตัวหรอกนะอย่างที่เฮาว่าเออบุญวาสนาเนี่ยนะล้วนแล้วแต่ว่าเฮาได้ประกอบเหตุมาดีโดยการสั่งสมความดีมาสั่งสมบุญมาก่อนทั้งนั้นคนที่เปิ้นสั่งสมบุญมาดีแล้วเนี่ยอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยเฮาได้มาปะมาพบพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติได้ฮือตันรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเฮามีบุญดอกนะหน่วยไม้ตั้งหลายตีพันบดีถึงเฮาจะใส่ปุ๋ยพรวนดินบำรุงอย่างใดก็ตามนะอย่างมากก็ย่าฮือหน่วยมันดกแต่ว่ารสชาติบดีตรงกันข้ามกับผลไม้พันธุ์ดีถึงแม่เฮาจะหดน้ำพ่องพรวนดินพ่องแต่ก็ให้ผลเกินคาดรสชาติก็ดีในทํานองเดียวกันญาติโยมคนที่บ่ได้สั่งสมบุญมาก่อนเมื่อประกอบการงานอะหยังมาถึงแม้จะขยันขันแข็งยังเท่าใดก็ตามกลัวผลบุญจะส่งผลกลัวจะปรากฏผลสําเร็จเนี่ยโอ้ต้องใจความพยายามอย่างนักหน่วงนะกลัวที่จะประสบความสําเร็จนี่บางทีก็มีอุปสรรคปัญหากลัวงานจะสำเร็จเนี่ยเสียเวลาไปจัดนักส่วนคนที่เปิ่นเคยสั่งสมบุญมาดีเมื่อถึงเวลาเปิ่นทำความดีผลนั่นก็คือผลเต็มตีตั้นตาบุญนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะญาติโยมเนี่ยตีน้ำตีไฟหรืออันยังก็ทำลายบ่ได้โจรขโมยไปก็บ่ได้ไฟก็ไม่บ่ได้น้ำปัดไปก็บ่ได้ภัยจะมาลู่จริงเอาไปก็บ่ได้นะบุญเป็นสมบัติของเฮาดูเนาะจะเล่าเรื่องให้ฟังเนาะศรัทธาญาติโยมเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังมีในอดีตการในอดีตการมีป่อใจคนหนึ่งป่อใจคนนี้เป็นเจ้าเมืองปารณสีเขามีอาชีพตัดหลัวเนาะมีอาชีพไปเซาะหลัวมาขายนะเปิ้นว่าตัดฟืนฟืนนั่นก็คือหลัวนะเนาะไปตัดหลัวมาขายวันนึงเขาก็ตัดหลัวขายไปใส่ล้อใส่ล้อบรรทุกเข้าไปในเมืองนะทีนี้ก็ปิกบัดตันน่ะเพราะว่าปิกค่ําตัดหลัวเพลินเนาะลืมพอเวลาเปิ้นปิดประตูเมืองเห็นแล้วเอาเนี่ยจะได้เข้าเมืองบ่ได้ก็จําเป็นได้นอนที่ศาลาหั่นแหละปากประตูเมืองนะเมืองสมัยโบราณนี่เพิ่นมีประตูเมืองอย่างประตูเชียงใหม่อะกะจะเข้ามาในเมืองก็มีประตูปิดเปิดเป็นเวลาอันนี้ก็ไปเซาะหลัวจะเอามาขายแต่แท้ทีนี้ก็พอตะวันก็เจ้าอยู่เนาะเพื่อแหมกํานะโอ้เข้าวังบ่ได้เข้าเมืองบ่ได้เปิ้นปิดประตูจําเป็นได้นอนศาลาใกล้ๆบริเวณนั้นที่เขานอนนั่นนะญาติโยมก็มีไก่จํานวนนักที่คนเอามาปล่อยละไว้ไก่โมนี่ก็มานอนอยู่ที่บนต้นไม้ต้นนั้นโต๊ะมาเจ้าก็มีไก่2ตัวไก่2ตัวนี่ทะเลาะกันโลจิกกันตีกันนี่ไก่2ตัวนี่นะทะเลาะกันเรื่องหยังทะเลาะก็เพราะว่าไก่ที่นอนอยู่ตรงบนเนี่ยไปถ่ายใส่ไก่ตัวที่อยู่ตรงลุ่มคําว่าถ่ายคืออุจจาระอุจจาระก็คือขี้นะเนาะญาติโยมขอโทษอู้ยังได้ก็บ่แห้งไก่ที่ไปนอนตรงบนขี้ใส่หัวไก่ที่อยู่ตรงลุ่ม
เนี่ยญาติโยมทั้งหลายไก่ที่อยู่ตั้งร่วมก็เอิ้นถามกะเออไปขี้ใส่หัวข้าเนี่ยหยังนี่เนาะไก่ที่อยู่ตั้งบนก็บอกว่าโอ้ขอโทษเนอะข้าก็ไม่ได้สังเกตก็ถ่ายลงไปเนี่ยเนี่ยอู้จบก็ถ่ายลงไปแถมญาติโยมฮะอู้จบก็ปล่อยอุจจาระลงไปแถมไก่ที่อยู่ตั้งร่วมก็โคตรกะโอ้เจ้าบ่ฮู้กะว่าข้าอยู่ร่มเนี่ยนะฮู้ก็ว่าข้าเป็นไผเนี่ยนะไผได้กินจิ้นข้านี่นะจะได้เงินถึง 1,000 เนอในวันพูดมาเจ้านี่นะไอ้วะไปอู้คุยว่าไผได้กินจิ้นตัวเก่าเนี่ยจะได้เงิน 1,000 กะหาปะนะทีนี้ไก่ที่อยู่ตั้งบนก็อวดคุณสมบัติตัวเองเนาะเนี่ยอวดอนุภาพตัวเองพ่องอันนี้จะข่มมันสกรรมเองอะโอ้ตัวยังมีปันก็หาปะนะข้านี่กาอีโลไก่ที่ไปถ่ายหดใส่หัวบนนะอูคุยโวข้านี่มีอนุภาพนักไผ่กินจิ้นข้านี่นะอันเป็นจิ้นล่ำล่ำนี่นะจิ้นหน้าอกนี่นะจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองอีโลถ้าได้กินหนังเนี่ยก็จะได้เป็นมเหสีนี่หรอเนี่ยถ้าเป็นปอจายก็เป็นเสนาบดีนะถ้าไผได้กินจิ้นติดกระดูกข้านี่นะโอ้จะได้เป็นขุนคลังเลยหรอดูแลการคลังของวังนี่หรอถ้าเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นนักบวชมีพญาเจ้าเมืองอุปถัมภ์หันก็จิ้นข้าเนี่ยนะมีก้านักกว่าสูนะนี่หรอไก่ตัวที่อยู่ร่มนั่นก็คุยโวทีนี้คนที่หาลัวที่ไปงีบรับอยู่หั่นได้ยินไก่สองตัวอู้กันต่างตัวก็ต่างคมกันอวดสรรพคุณเนาะทีนี้ก็เลยขึ้นเก้าไม้กันไปยับไก่ที่อยู่ตรงบนมาฆ่าก่อนเลยเพราะใครเป็นพระราชาเขาก็เอาไก่นั่นไปให้ภรรยาปรุงเป็นอาหารบอกว่าอันน้องๆไอ้เหรอไอ้ได้ไก่มานี่ตัวนะไอ้เนาะไก่ตัวนี้เนี่ยเป็นไก่วิเศษเนอไอ้เหรอถ้าน้องได้กินแล้วน้องจะได้เป็นมเหสีไอ้เหรอภรรยาก็เอาไก่เข้าครัวปรุงอาหารแล้วก็บอกว่าโอ้ไก่ตัวนี้ถ้าตัวปี่ได้กินแล้วเนี่ยปี่จะได้เป็นพญาเจ้าเมืองตัวเธอเนี่ยจะได้เป็นมเหสีไปดาขัวดาขัวข้าใจแกงจะแกงก็แกงจะย่ำก็ย่ำจะต้มก็ต้มเนี่ยข้าใจเนี่ยไอ้หรอไอ้นี่เรียบร้อยแล้วก็ทำกับข้าวเรียบร้อยก็เอาสำรับกับข้าวไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไปดากินเอาได้บรรยากาศนี่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศกูเตือกก็กินที่บ้านนี่โอ้วันนี้โจกดีได้ไก่มาตัวเขาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอาไปอาบน้ำตีตาน้ำคงคาแล้วเอาไปกินข้าวที่ข้างแม่น้ำบรรยากาศจะเหมาะเนออันนี้อันนี้ก็ปากันไปถึงสองผัวเมียนี่สองสามีภรรยาก็เอาสำรับกับข้าวไปวางไว้ที่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็ดาครัวดาหยังแล้วก็ลงไปอาบน้ำหมายใจว่าเออก็เดี๋ยวอาบน้ำดีแล้วบ่อใจจื้นแล้วบ่อจะมาลงมือกินไก่นี่นะขณะนั้นญาติโยมมีลมปัดโอ้ลมมากะลมก็ปัดเอาสำรับกับข้าวเน็ตปิวเป็ดตกน้ำไปบุญโอ้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันที่มหาอมาตย์ซึ่งเป็นหัวหน้าควานจ้างกำลังเอาจ้างอาบน้ำอยู่ตั้งลุ่มบุญนะเขาอาบน้ำตั้งบนเนาะแล้วก็จ้างอาบน้ำตั้งลุ่มบุญทีนี้จิ้นไก่ที่เขาเอามากินเนี่ยก็ตกน้ำไปก็ไหลไปละอามาตหันใส่กล่องข้าวก็ดีหม้อใส่จิ้นไก่อันยังก็ดีลอยมาเนาะก็บอกให้คนอันยังน่ะลอยมาฮะน่ะเก็บมาเลยน่ะแล้วก็เอาไปให้ภรรยาตัวเองน่ะดาบดตัวหนึ่งที่มีความสนิทชิดเชื้อมีความคุ้นเคยกับขวานจางดาบท่านนี้เปิ่นก็มีตาติ๊บเนาะหันเหตุการณ์ในอนาคต
แล้วเปิ้นก็ฮู้ล่วงหน้าว่าอนุภาพของไก่นี่นะอนุภาพจิ้นไก่นี่นะก็เลยมานั่งที่บ้านของโยมอุปถากนี่อันเป็นควานจ้างควานจ้างก็นำอาหารสำรับเนี่ยมาถวายพระดาบสดาบสก็แจ้งเรื่องถึงมดให้เขาได้ฮู้ก็จัดสรรปันส่วนเอาเนื้อล่ำล่ำให้ควานจ้างแบ่งจิ้นก็ให้ภรรยาดาบสก็เอาจิ้นติดกระดูกเองหรอแล้วก็บอกว่าเออแถม3วันตัวตันจะได้เป็นปัญญาเจ้าเมืองเนอร์อีนี่ก็ฝันหวานนะเนาะเฮ้อแอม3วันน่ะจะได้เป็นปัญญาเจ้าเมืองอ่ะโดยไก่วิเศษนี่เนี่ยในวันที่3มาถึงปัญญาเจ้าเมืองจากแคว้นใกล้เคียงองค์หนึ่งก็ยกทัพมาล้อมเมืองปารณสีปัญญาเจ้าเมืองปารณสีก็เฮือควานจ้างแต่งกายปอมเป็นพญาเจ้าเมืองได้เป็นแท้ญาติโยมได้เป็นพญาเจ้าเมืองแท้ขี่จ้างเลยนะส่วนพญาเจ้าเมืององค์จริงปอมตัวเป็นทหารมหาดเล็กตัวเองกองทัพไปขณะนั้นพญาเจ้าเมืองก็โดนลูกศรยิงก็สวรรคตทันทีนะเมื่ออำมาตย์ควานจ้างเพราะว่าพญาเจ้าเมืองสวรรคตพญาเจ้าเมืองตัวจริงนั่นแหละที่ปลอมเป็นทหารน่ะโดนธนูยิงเนาะอันนี้ก็สวรรคตไปแล้วอมาตย์นี่ก็เลยควานจ้างนี่ก็เลยบัญชาให้เอาทรัพย์ในท้องพระคลังหลวงนี่ให้คนตั้งหลายตีกองห้องเป่าประกาศว่าใครใครได้ทรัพย์อันยังก็มาช่วยกันฮบเด้อใครใครได้เงินใครได้ทรัพย์ก็มาช่วยกันสู้ข้าศึกคนตั้งหลายป้ากันออกมาสู้รบด้วยความเข้มแข็งจนสามารถชนะข้าศึกได้หลังจากมูอัมมัดคนตั้งหลายได้ถวายพระเพลิงให้ปัญญาเจ้าเมืองแล้วต่างก็ปรึกษาว่าประเด็นนี้บ่มีปัญญาเจ้าเมืองเนาะอันนี้ก็ทรงไว้ใจควานจ้างนี่นักที่สุดถึงขนาดเฮ่อแต่งกายเป็นพญาเจ้าเมืองออกรบแตนการที่ชนะศึกครั้งนี้ก็เพราะสติพญาปัญญาของเขาเนี่ยอามาตย์ทั้งหลายก็เลยปรึกษาหรือแต่งตั้งให้เขาได้เป็นพญาเจ้าเมืองดกได้เป็นแต่ศรัทธาญาติโยมควานจ้างได้เป็นพญาเจ้าเมืองแล้วก็แต่งตั้งภรรยาเป็นมเหสีแล้วก็ดาบสเนี่ยก็เป็นนักบวชประจำตระกูลนี่เขาจะหันได้ว่าญาติโยมตั้งหลายภัยมีบุญมีคุณสมบัติเนาะมีบุญคือมีคุณสมบัติอย่างเขาตั้งหลายเนี่ยมีคุณสมบัติของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเขาไปสมัครงานเนี่ยเพิ่งก็ถามคุณสมบัติคุณสมบัติคือหยังปัจจัยก็แม่ยิ่งก็มีประสบการณ์ทำงานมาขี้ปีอายุต่อใดวุฒิการศึกษาตัวได้อย่างได้ความสามารถอย่างใดในปัญหาว่าคุณสมบัติถ้ามีคุณสมบัติก็ผ่านทำงานได้และอย่างเฮาเนี่ยเนาะเฮาจะได้มาเป็นคนเนี่ยเฮามีคุณสมบัติอย่างพ้องเดี๋ยวนี้เฮามีคุณสมบัติแล้วเมื่อจัดติดแล้วเฮาทำบุญมาเฮาเลยมีคุณสมบัติได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยคุณสมบัติคือบุญเฮามีบุญเฮามีคุณสมบัติแล้วประเด็นนี้เฮาก็พัฒนาคุณสมบัติของเฮานี่คือบุญต่อบุญจะไปให้มันสุดซ้อยในจัดนี่ให้มันต่อไปเลยญาติโยมท่านทั้งหลายนะก็เหมือนกับนายควานจ้างนี่ก็เปิ้นสั่งสมของเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นมีคุณสมบัติก็เลยได้เป็นพญาเจ้าเมืองเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้บ่ใจว่าบ่ได้นะมีในชาดกนะชื่อว่าสิริชาดกติกนิบัติฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเฮาควรสั่งสมบุญเฮงทําคนงามความดีเสียตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้พืชการรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ก็จะเป็นบุญติดตัวเฮาไปทําเมื่อเฮาเฉลียวฉลาดเจริญก้าวหน้าในชีวิตควรทำตามแบบอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์อริยะเจ้าทั้งหลายเปิ้นได้วางไว้นะอันเนี้ยพระองค์พระพุทธเจ้าของเฮาเปิ้นสร้างเป็นแบบอย่างของเฮาเปิ้นทำมานับพบนับจัดบ่ท่วนมาจนถึงเปิ้นได้ตรัสรู้ได้เป็นประทีปส่องนำทางให้หมู่เฮานะไปเดินหมู่เฮาได้เรียนรู้เฮาได้ฟังเฮาก็เอามาปฏิบัติมนุษย์เฮาเกิดมาในโลกนี้เนี่ยญาติโยมต่างก็พัฒนาความสุขความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันหมดเนาะไผก็พัฒนาที่เคยได้ความสุขไผก็พัฒนาเคยได้ความทุกข์นะอันนี้ญาติโยมพอเวลานาฬิกาก็โอ้จับพอดีนะจับพอดีต่อไปนี้ก็อาตมาก็จะลองฟังศรัทธาญาติโยมพอก่อนเดี๋ยวพอทาง Facebook นี่ก็จะมีคนมาเพิ่มอยู่กับอ๋อมีคนมาเพิ่มนี่แล้ว อนุโมทนาโยมเบญจพรใจคำสราเอ็มอรุณยามณีภายแล้วก็มีภายแถมอนุโมทนาแก้ววรรณาดวงชลีสาธุโยมอยู่ที่ไหนได้บอกอาตมาสักคำพรชัยจันพรชัยวงจันติปสงเงียมชัยชนะกิจการอันนี้ติดตามอยู่ที่หนองสมณะไหว้สาท่านพระครูวัดดอนน้อยครับท่านพระครูวัดดอนน้อยอาตมาก็ติดตามเปิ่นเกือบทุกวันนะเวลาว่างเนี่ยท่านพระครูเปิ่นจะออก9 โมง 9 โมง 10 โมงนี่ท่านพระครูดอนน้อยว่างๆก็จะได้นิมนต์เปิ่นมาห่วมอยู่รออันยังเข้าตีเข้าตางก่อนน้อท่านพระครูวัดดอนน้อยสมปรารถนาหมู่9อุ้ยอุ้ยแม่อุ้ยน้องขิมพยอมชัยเป็งอันนี้ก็พะเหาพะเหาประเด็นนี้เฮาง่ายกะญาติโยมออก Facebook ก็ง่ายเฮาบ่ต้องไปถึงสถานีครูบาอาจารย์ประเด็นนี้เกือบ 70-80% เปิ่นมี Facebook ออก Facebook เขานะออก Facebook แล้วเขาก็ส่งต่อกันมาอย่างเงี้ยออกสถานีส่งเสริมกันเนอะส่งเสริมกันยิ่งบ่เดียวเนี่ยเขาตั้งหลายญาติโยมเขาเปิ่นห่วยหาธรรมะพระเขาก็จะต้องลุกมาทำงานกะไผเก่งตั้งใดไผถนัดตั้งใดช่วยกันไปเถอะครูบาอาจารย์อู้โยมเปิ่นฟัง5คน10คน20คนแต่ละตนครูบาอาจารย์ทำงาน10ตนญาติโยมฟังตนละ10 10 10 10ตนก็ได้100คนนะลูกศรัทธาเฮาอ่ะเนาะช่วยกันนะเดี๋ยวนี้อย่างญาติโยมเขาฟังอย่าญาติโยมเขาครูบาอาจารย์เปิ่นเผยแผ่ญาติโยมเขาก็ฟังครูบาอาจารย์บางทีก็ได้หลักธรรมข้อคิดสะกิดใจก็เป็นบุญอ่ะเนาะเอ้า 3:39ไผจะอู้จะจาก็เจริญปอนเข้ามาเต็มตี้เลยกันนี่กันนี่เต็มตี้เลยกันนี่ญาติโยมที่เข้าทาง Facebook ถ้าจะโทรให้โทรทางเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเนาะถ้าจะโทรนะบ่ดีโทรทาง Facebook เนาะถ้าโทร Facebook นี่รู้นะอาตมานี่ดับหมดเลยนี่ Facebook ล่มไปเลยนะโยมจะต้องโทรทางเบอร์โทรอย่างเดียวเบอร์อะหยังก็จะบอกดังต่อไปนี้0998366322รับสายแล้วเจริญปอนเจริญปอนปิดวิทยุเสียก่อนปิดวิทยุเสียก่อนได้ความรู้อันนี้เอามาใหม่เวลาโทรนี่จะต้องปิดวิทยุก่อนจะเริญปอนนมัสการท่านพระครูอันนี้โทรจากไหนจากบ้านเมืองชีหลวงเมืองจี้นี่ฟังขึ้นขึ้นบ้านเป็นเนาะจากบ้านเป็นเมื่อคืนมาปะกันเนี่ยเนอะเจ้าฟังกูวันกูเวลาเจ้าม่วนนะเนาะเจ้าธรรมะโอสถเหมือนน้ำทิพย์ชโลมอาตมาจะมาแห่มปุดแน่ปุดเดียวนะค่ะปุดต่อไปก็เป็นตนอื่นนะกะเป็นครูบาอาจารย์ตนอื่นไปเหี้ยกะอ๋อ
พูดหน้านี่จะเป็นสนทนาทำร่างกายทันเนอร์สาธุสาธุอันนี้เมืองจี้ฟังบ้านแป้นเรดิโอเจริญปอนยมป่าสังนี่ฟังบ้านแป้นสันปะตองแม่วังได้รอได้หมดเหรอได้รอได้เจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดบ้านหมู่จันนวลบ้านหมู่ต้นตุ่มอ้าวแม่จันนวลแม่เมาหรือได้ยินแล้วเนาะแม่จันนวลนี่แม่เมาต้นตุ่มนี่เมืองฝางบุญลูกเนาะได้ยินชัดแล้วเนาะเดนี่เนาะโอ้หลวงพ่อเพิ่นไปแปลงตู้ไปเลินเพิ่นไปแปลงนะอันเขาไปได้ยินกันว่าดักปิ้งอะก้าชัดเจียวดีแล้วอาจารย์เป็นเย็นสบายเย็นละบอกโมทนาสาธุแม่เมาต้นตุ่มเจริญปอนไปสาเจ้าจากตังใดจากแม่แก้วบ้านแม่ฮาวเมืองชัดจังหวัดลำปางเจ้าโอ้ห้างชัดปุ่นก่อนกะแม่ฟังคลื่นในสถานีใดของดารุณีเจ้าดารุณีนี่ห้างชัดนี่ถ้าจะเป็นเจ้าตะกี้ฝนตกหายไปเลยหายเลยบ่ไอ้แม่ฟังร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองห้ากะเนาะถ้าอยากฟังอำเภอเมืองเนี่ยสถานีห้างชัดของคุณดารุณีนี่นะแม่ก็ติดตามฟังตลอดเนาะแต่โทรมาติดเจ้าฟังแล้วเป็นได้พ่องฮะใจดีเจ้าม่วนเนาะม่วนใจดีเจ้าใจดีวันนี้อาตมาอู้เรื่องอย่างพ่องตะกี้มันไม่ยินเจ้าฝนตกมันดับเจ้าแต่หลังไม่ยินเปิดสายนี่เปิ้นพักเนาะฟ้าแม่ฟ้าห้องเปิ้นก็พักเหกรรมอากะเจ้าเจ้าโมทนาเจ้าไว้สาเจ้าเสียดายมันได้ยินไก่สองตัวสักคำนี้เออนั่นไก่สองตัวเอาไปเอามาตายทั้งกู้0998366322เจริญปอนเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูโทษจากตั้งใดโทษจากบ้านปินแม่เจนจิลาเจ้าอ๋อแม่เจนจิลาบ้านปินดอกคำใต้เจ้าดอกคำใต้ฝนตกก็ดอกคำใต้ตกน้อยเดียวเจ้าตกน้อยเดียวเจ้าตกหลายเนาะดอกคำใต้เห็ดทอบแห้งหมดเห็ดทอบแห้งหมดเห็ดทอบแห้งไปเหรอเจ้าได้กินเตี๋ยอีกได้กินอยู่ที่เขาเอาลูกช้างไม้มาขายแล้วเนาะซื้อกินเอากิโลสี่ร้อยห้าร้อยก็เจ้าปลดสี่ร้อยไปห้าร้อยไปเห็ดทอบช้างไม้น่ะเจ้าเอาไปขายบ้านปินอะเอาไปพะเยานี่สี่ร้อยก่อนสี่ร้อยห้าสิบก่อนเนี่ยหน้าอากาศวัดอัตมานี่200นะโอ้อันบางคน34 590ก็ปดลิตร590เจ้าเดี๋ยวนี้เหลือ450เจ้าเอาต้องก็ซื้อกันอยู่เนาะก็ซื้ออยู่เฮ็ดซอบเฮ็ดทอบลูกจังใหม่ไปปุ่นเจ้าอ๋อกินฮะปงปีปงเดือนเนาะจะอันเนาะเจ้าเออสาธุนะญาติโยมแต่ละถิ่นนะเขามีวิทยุอีกหมดไปโอ้ลิตร400ก่อนเนาะปดเท่า590ก็มีวะเจริญปอนจากตั้งใดเราสันปิงบ้านเรือนกะฟังคลื่นนั้นบ้านแป้นนี่กะแม่บ้านแป้นจ้าได้ยินทีเนาะโอ้ขอบคุณสถานีเปิ้นโอ้อันเพลงที่มาได้ยินฮะอัน98อ่ะได้อ่ะมันถึงอ่ะมันถึงไหมนี่ตึกตาลี่นี่แม่ตึกตาลี่นี่รอแฮมสักวางก่อนกะมันเหมือนนี่เจ้าเออแฮมสักวางก่อนแฮมสักวางก่อนกะ
มันแบบนี้จ้ะมันจะนี่มันตรงนี้นี่ไม่นี้เนาะมันตรงนี้นะจ้ะโมทนาเราสันปิงกับประเด็นนี้ตึกตะลี่นี่โยกับเพื่อมาถึงหนองพระขาวก็ดีแล้วหรอกปวดท้อมาถึงหนองพระขาวดีใจละใจจื่นมาละอืมเจริญพรเจ้ากับไม่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวจากตังใดจากแม่ปานีแม่เมาขี้เล็กแม่ปานีแม่เมาเนาะเจ้าฟังชัดดีหน่อแม่ปานีหน่อเจ้าเจ้าชัดเจนดีเจ้ามึงฟังลิตรใดเฮ็ดทอปตะได้หมูโง่เจ้าผมได้ไปถามเพื่อนมันแปลงเจ้าผมกล้ากินเตี้ยยังไงแปลงซื้อกินเตี้ยเนาะเจ้าเจ้าเป็นยังโมทนาสาธุแม่ปราณี0998366322เจริญปอนจากตังดอยจากหัวลินสางเจ้าอ้อยายอยู่เจงหัวลินเมืองฝางยายฟังชัดดีกว่ายายฟังชัดเย็นดีติดตามฝนตกแต่ฝ้ามันห้องก็เจ้าบ่ห้องฝ้าห้องลึ่งๆก็มีก็มันมีเจ้ามีเนาะตกบ่ได้ดีแล้วก็อยู่ดีมีสุขเน้อยายโชคดีเน้อสาธุเจริญพรติดแล้วจากที่ไหนมาใกล้บักไก่กับเจมูเนี่ยกะเนาะแม่จ้าจ้าแม่จ้าฟังสถานีไหนแม่จ้าอันบางแตนจ้าเป็นได้ยินทีก่อนได้ยินทีนะคะโอ้เจ๋วเลยบอกจ้าดูต่างฟังกันนี่เขาฟังเมื่อคืนเขาก็ฟังที่เนี่ยนะเมื่อคืนก็ไหลมาวันพุธวันพัดก็ฟังเบี้ยงเป่าวันศุกร์ก็ฟังหลวงป่อฝังฟังกันไปเมื่อวานเป็นมหับกันเมื่อวานมีก็เมื่อคืนมันเป็นเรดิโอเมื่อวานนี่ก็รอแหมสักวางฟังที่ 98.75 เมื่อวานนะรอแหมสักวางก่อนรอแหมหลายๆวันเดือนหน้าตาลังเลยสตาร์ทมันเป็นอ๋อรอแหมหลายๆวันนะโมทนาแม่จ้าบ้านห้วยทังหลุ่มเนี่ยหลุ่มประตังเจริญนี่แม่จ้าเจริญปอนห้วยตาเจ้าอันนี้ก็บักไก่บักไก่แม่อ้วนบักไก่บักไก่แม่อ้วนสันขวางเจ้าแม่อ้วนฟังเคลื่อนอย่างแม่อ้วนก็หนึ่งเนี่ยก็หนึ่งก็ได้แม่อ้วนลองฟังบ้านแป้นได้ก่อบ้านได้เจ้าได้ก่ะบ้านได้96.25 นะลายไปแล้วมาได้ไปได้91เพ่เจ้าแล้วไปข้ามไปแม่วางปุ่นก่อนน่ะบ้านเป็นนี่ที่วัดอาตมาก็ได้จัดชัดดีเหรอมันเป็นนะเจ้ามันเป็นเรดิโอเจ้ายินดีเนอร์ยายอ้วนยายอ้วนสันขวางด้วยรอเฮานี่เจริญปอนโอ้เจริญปอนนั่นของเฮากาอันนี้โทรจากนายปิดวิทยุก่อนเปาะปิดวิทยุก่อนเออปิดวิทยุอู้กับโทรศัพท์ครับครับปิดแล้วปิดแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เจ๊ซ่อนอ้าวเจ๊ซ่อนแหละโอ้บ้านอะหยังแจซ่อนนี่บ้านแจซ่อนบ้านสีดอนมูลสีดอนมูลแจซ่อนเมืองปานฟังสถานีไหนเมืองปานเรดิโอกะของดารุณีดารุณีเนี่ยกะ106นี่กะเนาะครับครับฟังแล้วเป็นได้พ่องป่อโอ้เข้าใจดีครับปุดหน้าก็มาปะกันแถมแต่ละวันละวันก็ฟังหมุนเนาะโอ้ต้องขอบคุณกะขอบคุณสถานีเปิ้น
ถ้าเปิ้นมาฮับเฮาไปได้ยินกันว่าเนาะยินดีนะเน้อป่ออยู่ตระใดป่อตื่นใจก็หึจื่นใจรับดีฝันดีเนาะรับดีฝันดีคืนตกคืนละไอ้ป่ออายุตระใดหึอายุใด79ปีครับโอ้79ปีแล้วจะฟังด้วยไผนี่ฟังด้วยกันกี่คนโอ้สองคนสองคนกับอุ้ยอ่ะกดตาแม่ยายตายายแม่อุ้ยอายุเท่าใดอ่ะอุ้ยอ่ะฮะยายอายุเท่าใดแม่ยาย72 72ชื่อยายหยังชื่อยายหยังยายป่อยายป่อและไอ้ป่อนี่เนาะไอ้ป่อชื่ออันหือชื่อป่อหยังอ่ะหือชื่อป่อหยังยายป่อป่อหยังอ่ะป่อมาฟังวิทยุขออนุญาตสายไมค์มาเจริญพรจากเจ้าท่านพระครูเจ้าจากดังใดจากปฏิพัฒนาแม่ศูนย์เจ้าแม่ศูนย์เจ้าแม่ศูนย์ฟังเพ่เนาะชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีเจ้าติดตามตลอดแล้วเพราะว่าเปิดเปิ้นก็มันบ่มีเสียงอ่ะจ้ะเปิ้นแปลงเปิ้นปรับปรุงอย่าแม่เปิ้นปรับปรุงแม่ฟังที่ 100.25 นี่กะที่พระบาทอุดมนี่นะอ๋อติดตามตลอดเนาะติดตามตลอดจ้ะเป็นโพสต์ปะตันเปิ้นมันผูกอันนี้ขอโทษจ้ามันนะนึกว่าครั้งแรกแล้วเจ้าผูกมาเจ้ากำลังว่าดีกะเนาะเจ้าพวกตีสามมาว่ากันทำกรรมเจ้าโมทนาถึงเวลาก็ตื่นแล้วเจ้าเจ้าดีแล้วสาธุเจริญพรสายต่อไปขอกราบไหว้สาเจ้าโอ้อันนี้อยู่ไหนขอกราบไหว้สาเจ้านะทุกคนเจ้าอยู่ตรงใดอยู่อำเภอพานเจ้าแม่พรเจ้าเจอแม่พรกะแม่วอนแม่วอนแม่วอนวอแหวนลอเลียแม่วอนฟังแหวนอ้ออางล้อหนูน้องน้องหนูกะวอแหวนอ้ออางล้อหนูแม่วอนจอมทองแม่วอนสามข้าดำบ้านไม้ขาเรือฟัง99.25เนาะเจ้าฟังแล้วเป็นได้ฟังแล้วเป็นได้พ่องติดได้นะวันนาวันนี้อันกะโอ้เต็งโทเต็งแตะเต็งว่าตอนจริงว่าเต็กแค่ข้างเดียวแต่มันติดหลายข้างแล้วก็ลุดแน่นอนป่ะติดสายเนาะสายอื่นมันข้างอยู่อย่างแม่น่าขนาดเลยเนาะคนฟังโอ้ดีละอนุโมทนาเนอร์เจ้าขอกราบไหว้สารเจ้าสาธุสาธุต่อไปเจริญพรพระสาเจ้านะพระครูจากที่ไหนพงเทวีเวลดาพงเทวีเจ้าไปได้ยินเมินไม่ได้ยินเมินแม่ละดาเจ้าโทรจะมันหมดตีแต่มันหมดตันนะเจ้าสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าได้ปะได้หันกันเมินมาแต่โควิดเนี่ยเนาะโควิดเนี่ยนี่ไปไหนก็ไม่ได้ไปดอกรอเปิ่นทุเราเบาบางก่อนเนาะฟังกันตลอดอยู่แล้วเนาะจ้าฟังตลอดแล้วเจ้าฟังกูโตนะเจ้าฟังคลื่นไหนแม่ไม่โทรบ่ได้เจ้าเดี๋ยวโทรกูบ่ติดจะกลางตัดเปิ่นเนี่ยจ้ะแม่ลัดดาฟังสถานีใดอันของดอยหมอกเจ้าจันทบุรีเจ้า103เนาะโมทนาสาธุเอาสายสุดท้ายเดี๋ยวจะปั่นป้อนไหวพระแล้วก็นอนเลยผู้ก็ลุกมาฟังกันแถมเจริญปอนขอนตามพระครูครับเอาป้าหลวงน้อยมาปิดท้ายครับว่าจะได้ป้าหลวงน้ำน้ำวิชาถานี่มันงามผมสมภักลักษณะนะเป็นจากกัลยาณีสมภักลักษณะโทษชาสิ้นปิ่มริมเผา
น้ำโทนชาวดังจิตสังขัดผิวฝันน้ำหน้าน้ำลาสีจะพอดบุตรจักเท่าไหร่ยังใบยังดีหญิงเช่นนี้ใครได้นางมางามหน้าเอ้ย อันนี้นางวิสาขาคุณสมบัติเปิ่นเนาะนางวิสาขาคนสวยนางวิสาขาคนรวยนี่แน่นอนกันโมทนาจะตุขออนุญาตได้พักการรับสายไว้ตัวอีก่อนเนาะพอเวลาแล้วกําเดียวจะได้ลาเนื่องจากว่าครั้งแถม5นาทีก็จะปั่นเวลาฮื้อสถานีเปิ้นแต่ละสถานีเปิ้นก็จะได้เอาสปอตประชาสัมพันธ์เข้าใส่ประกาศข่าวสารงานบุญอะหยังก็ดีชื่อสถานีก็ดีก็ขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีเนอะตั้งเวียงเป่าๆก็2คลื่นตั้งใต้ก็ฟังที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นของปอน้อยสุวรรณแม่อนงแม่ทิติรัตน์พรหมมินแล้วก็ทีมงานของคุณดารุณีตวยดอยหมอกเรดิโอ 103.50 ในเครือข่ายทุกคลื่นเพราะว่าเป็นตั้งเมืองพานคนฮักพะเยา 106.75 เมืองพาน 99.25 เมืองปาน 106.0 เมืองลำปางอันนี้ตีเปิ้นฟังห้างชัด 101.25 บ้านเป็นเรดิโอตวย96.25ภูเพียงเมืองน่าน 104.50 เมืองลีวันนี้บ่ได้ยินเนาะแล้วก็ที่ 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางพระบาทอุดมดีนาวเรดิโอด้วยเนาะอนุโมทนาคุณหน่อยเกษมศรีสุภาอิน 98.75 เคลื่อนธรรมะเพื่อชุมชนวัดห้อยตองซักกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชวริตชยวังโสนาน้อย 91.50 อนุโมทนาท่านผู้ชมที่เข้ามาทางระบบ Facebook โดยเนาะวันผู้มาเจ้าจะลองถ่ายทอด Facebook นะตี3จะลุกกับบ่ลุกบ่ฮู้เนาะคนพวกจะมีคนเข้ามาก็อย่างใดก็บ่ฮู้ติดตั้งกล้องแห่ใหม่นะทาง Facebook ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมนี่ก็มีแม่เงินสุรินทองยมนิดเจ้าวรีภูดอนตรองท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทแม่ลำดวนพิรมแล้วก็สุกิจศรีวิชัยแล้วก็มีป้อบุญมาวรรณศรีแม่อัมพรใจสุอนุโมทนาทุกท่านโดยอัมภัยกาวีเนาะอยู่ฝางเนาะก็วันนี้คืนนี้ก็ได้ทำหน้าที่อุธรรมะไปพิษพลาดประการใดก็ขออภัยอันใดที่อู้บ่ถูกหูบ่ถูกใจครูบาอาจารย์เพิ่นฟังอยู่ก็ติชมมาได้เนาะขอบคุณทุกท่านเนอรับดีฝันดีเหมือนกันกู้คนเนออายุวันโนสุขังปลัง